สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์คุณครูที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาหนึ่งนะคะที่เป็นวิชาใหม่แล้วก็มีความสัมพันธ์ในการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาศักยภาพของเด็กๆนะคะนั่นก็คือวิชาวิทยาการคำนวณแต่วันนี้นะคะเราจะมาพาคุณครูมารู้จักวิชาวิทยาการคำนวณในรูปแบบของเกมในเชิงของอันปักนะคะซึ่งก็จะเป็นแนวคิดในการออกแบบโดยอาศัยในเรื่องของจิตวิทยาการเรียนรู้นะคะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาทักษะและวิธีการคิดที่สำคัญและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของไอทีสำหรับเด็กๆนะคะก็คิดว่าจะคุ้มค่าสำหรับ2ชั่วโมงนี้นะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับการบรรยายนะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงที่สำคัญด้วยกันในช่วงแรกนะคะเราจะนำแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้และตัวอย่างของกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะซึ่งในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการนำแนวคิดของวิทยาการคำนวณในเชิงของอันปักนะคะมาจัดกิจกรรมแล้วก็นอกจากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือวิทยาการคำนวณที่เป็นเชิงของเกมและกิจกรรมต่างๆนะคะในระดับประถมเราก็จะพาคุณครูนะคะมาทำกิจกรรมแล้วก็รู้จักกับเกมเหล่านี้นะคะก็เพื่อไม่เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมอันหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะก่อนที่จะเข้ากระบวนการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเกมนักสืบรหัสลับนะคะนักสืบรหัสลับทีนี้ก็เป็นดิฉันก็ไปรวบรวมนะคะจากรายการหรือว่าในอินเทอร์เน็ตต่างๆลองให้คุณครูลองดูนะคะรหัสเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียนในวิชาของโคดดิ้งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของภาษาที่เราจะมาดูว่าอ้าวแล้วเราจะถอดรหัสลับกันอย่างไรเพื่อไม่เสียเวลาคุณครูพร้อมหรือยังคะถ้าใครพร้อมทักทายลงมาในแชทหน่อยนะคะว่าคุณครูตอนนี้สบายดีไหมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เรามาที่คำถามที่หนึ่งเลยค่ะคุณครูคำถามที่หนึ่งนะคะให้คุณครูนะคะค้นหารหัสลับออกมาเป็นตัวเลข4ตัวจากคำใบ้เหล่านี้นะคะสี่ตัวนะคะคุณครูนิ้วหนูนะคะหมูกระต่ายควายแมวนิ้วหนูหมูกระต่ายควายแมวนะคะนิ้วหนูหมูกระต่ายควายแมวถ้าคุณครูถอดจากคำพูดตรงนี้นะคะเป็นรหัสลับเนี่ยคุณครูลงพิมพ์ลงไปในแชทของ Facebook เลยนะคะในข้อความคุณครูได้ตัวเลขอะไรคะนิ้วหนูหมูกระต่ายควายแมวอันนี้ไม่ได้ออกหวยนะคะอาจารย์ว่าเป็น4ตัวไม่ได้3ตัวหรือ2ตัวคุณครูพิมพ์ลงมาในแชทได้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคุณครูได้เลขอะไรบ้างนิ้วหนูหมูกระต่ายควายแมวเพื่อไม่เสียเวลานะคะงั้นเรามาที่คำเฉลยเลยค่ะ1 4 2 6ค่ะคุณครู1 4 2 6คุณครูท่านไหนถูกบ้างคะ1 4 2 6เดี๋ยวเราดิฉันดูมีคำทักทายนะคะ1 4 2 6มีครูท่านไหนตอบ1 4 2 6บ้างคะมีคุณครูมี1 4 2 4อุ๊ยใกล้เคียงนะคะเกือบจะให้รางวัลแล้วนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็มาดูนะคะนี่ก็คือนิ้วหนูหูเนี่ยก็คำถามนะนิ้วหนูหมูกระต่ายควายแมวนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าหมูนี่นะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะคะก็คือนิ้วหนูเนี่ยนะคะก็เป็นท่านะคะหนูหนูเนี่ยทำท่าสัตว์นะคะพวกหนูหนูเขาชอบทำท่าสัตว์สัญลักษณ์ต่างๆแล้วใช่ไหมคะหมูหมูเป็นเลขหนึ่งนะคะเพราะว่าดันคุณครูมาดันจมูกพร้อมกันนะคะนี่นะคะใช้นิ้วเดียวดันนี่1นิ้วนะคะกลายเป็นหมูคุณครูเป็นหมูร้องอู๊ดๆนะคะหมูก็เลข1นะคะนิ้วหมูดิฉันก็เป็นหมูแล้วนะคะในจอหมูนะคะ1นิ้วนะคะพอเป็นหมู1นิ้วแล้วใช่ไหมคะเลข1พอเลข2นะคะเลข2คืออะไรคะคุณครูเลข2ก็คือกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายแต่ว่า
กระต่ายเนี่ยนะคะมีอยู่2นิ้วนะคะก็เป็นอะไรคะอันนี้ก็คือเป็นเลข4ใช่ไหมคะแล้วก็ควายนะคะเพราะกระต่ายอย่างนี้นะคะมีกี่นิ้วคะคุณครูมีอยู่4นิ้วด้วยกันนะคะพอเป็นควายนะคะควายนะคะนี่ภาษานี่เห็นไหมคะควายก็มีนิ้ว2นิ้วเพราะว่ามีเขา2เขาใช่ไหมคะก็เป็นเลข2ใช่ไหมคะแล้วก็พอเป็นแมวนะคะแมวก็มีหนวดเวลาเราทำสัญลักษณ์แมวเนี่ยก็มีนิ้วนะคะข้างละ3ก็เป็น6นะคะก็เป็น1 4 2 6นะคะก็เป็นหมูนะคะกระต่ายนะคะควายแล้วก็นี่นะคะแมว1 4 2 6อันนี้ก็เป็นกิจกรรมขำๆนะคะให้คุณครูเห็นว่าเออจริงๆแล้วเรื่องของสัญลักษณ์เนี่ยเราพาเด็กๆเล่นแล้วก็ถอดโค้ดได้นะคะมาคำถามต่อไปคุณครูเตรียมปากกาหรือว่าเตรียมพิมพ์ลงไปในแชทเลยนะคะเรามั่นใจว่าคำถามนี้คุณครูหลายท่านจะตอบได้นะคะค้นหารหัสลับออกเป็นตัวเลข4ตัวจากคำใบ้นี้เปาบุญจินเปาบุญจินเปาบุญจินคุณครูรหัสลับคืออะไรคะถ้าเป็น4ตัวของคุณครูเดี๋ยวลองดูคุณครูพิมพ์มาหรือยังคุณครูพิมพ์มาเลยค่ะไม่มีรางวัลให้นะคะจะมีรอยยิ้มหวานๆจากวิทยากรให้คุณครูนะคะตัวเลข4ตัวคุณครูพิมพ์มาเลยค่ะได้เลขอะไรคะเลขอะไรคะ4ตัวนะคะ1 2 0 0ค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปาบุญจินนะคะก็คือเป็นไงคะตัวเลขก็คือเป็นคนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงก็คือ 12.00 นะคะก็เป็น1200นะคะเพราะเป็นคนเที่ยงตรงมากเลยนะคะมีความยุติธรรมต่อไปนะคะให้หานะคะรหัสลับเป็นตัวเลข4ตัวจากคำใบ้นี้นะคะแก้วแรด3ฤดูแก้วแรด3ฤดูคุณครูทายถูกไหมคะใบ้ให้นิดนึงว่ามันเป็นพันธุ์ของอะไรคะพันธุ์ของอะไรแก้วช่วงนี้คุณครูแบบว่ากินทั้งข้าวเหนียวมะม่วงทั้งอะไรใช่ไหมคะทั้งมะม่วงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแก้วแรด3ฤดูคำเฉลยก็คือ3,000นะคะคุณครู3,000นี่ก็คือเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมี3,000ของมะม่วงพันที่1คือพันแก้วนะคะมะม่วงแก้วพันที่2มะม่วงแรดพันที่3มะม่วง3ฤดูนะคะนี่ไงนะคะ3,000มีพันที่1แก้วพันที่2แรดพันที่3 3ฤดูนะคะก็เป็นมะม่วง 3,000 นะคะก็เป็นคำที่เขาเรียกว่าพ้องเสียงเนาะพ้องเสียงคำว่า 3,000 นะคะก็เลยเป็น 3,000 คุณครูตอบมะม่วง 3,000 มีคุณครูตอบถูกด้วยนะคะคุณครูชมัยพรนะคะตอบ 3,000 คุณครูสสิธรก็ตอบถูกนะคะ 3,000 แสดงว่าคุณครูหลายท่านกำลังอินกับมะม่วงหรือข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกำลังดังนี่ก็เป็นตัวอย่างของเกมนะคะที่เราให้เด็กๆถอดรหัสนะคะเกี่ยวกับโคดดิ้งแล้วก็ให้คุณครูดูเนาะทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณครูมาสนุกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนะคะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยอยากที่จะพาคุณครูมาให้แนวคิดนะคะว่าในระดับเด็กๆเนี่ยวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์อะไรบ้างมีเป้าหมายในการเรียนรู้อะไรบ้างนะคะค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวขอทีมงานนะคะช่วยเปิดวิดีโอวิทยาการคำนวณตอนที่1ค่ะเชิญได้เชิญคุณครูรับชมได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่รักทุกท่านนะคะในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้ดิฉันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมนะคะที่จะนำกิจกรรมสนุกสนุกมาให้คุณครูนะคะดิฉันฤทัยจงสฤทธิ์นะคะเป็นวิทยากรหลักนะคะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็ตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสนะคะฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้นะคะเอาละค่ะเราก็มาดูนะคะว่าทำไมเราต้องมาเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะคะก็เพราะว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันนะคะค่อนข้างมากเลยไม่ว่าในชีวิตการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานการเดินทางการใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์การซื้อของออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเรานั่งรถไฟฟ้าหรือนั่งเครื่องบินเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตการแพทย์ต่างๆก็มีวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรานะคะคุณครูก็จะได้รับคำรู้จักกับคำนี้ใช่ไหมคะก็คืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งนะคะหรือว่า Internet of Things นะคะซึ่งในคำว่า Internet of Things เนี่ยนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเนี่ยก็จะหมายถึงว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เข้าไปอยู่นะคะในชีวิตประจำวันนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพในเรื่องของการค้าขายระบบความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางและอื่นๆอีกมากมายนะคะแม้กระทั่งเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะมี Wi-Fi มีอะไรที่พวกเราใช้หรือแม้กระทั่งที่พวกเรากำลังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นภาพให้คุณครูเห็นว่าในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะคะก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปเนี่ยคุณครูนั่งอยู่ที่รถไฟฟ้านะคะก็อาจจะมีหุ่นยนต์ที่คล้ายๆมนุษย์เนี่ยนั่งข้างๆคุณครูก็ได้นะคะหรือตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็ใช้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นผู้ช่วยสำคัญนะคะที่จะทำให้เกิดผลผลิตนะคะที่คงมาตรฐานนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะในเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของพันธุศาสตร์ต่างๆการโคลนนิ่งการผลิตอวัยวะต่างๆเนี่ยก็มีความก้าวหน้ามากแล้วก็ได้นำเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะมาช่วยในการประมวลผลต่างๆด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้แล้วก็ในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยคุณครูก็อาจจะได้ยินคำนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือคำว่า Metaverse นะคะ Metaverse เนี่ยก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะคะมีหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุค Metaverse นะคะ Metaverse เนี่ยก็เป็นการจำลองนะคะที่เสมือนมีการจำลองนะคะทั้งโลกของความเป็นจริงแล้วก็เทคโนโลยีของโลกเสมือนเข้าด้วยกันทีนี้เราก็จะใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดทางไกลการจำลองการผ่าตัดเสมือนจริงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าคุณครูเนี่ยไปในคืออยากจะไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไปฝรั่งเศสนะคะหรือว่าจะไปอเมริกาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปอเมริกาใต้หรือจะไปดูแสงเหนือนะคะที่แถวขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปเองนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะมีเมตาเวิร์สนะคะก็คือจำลองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เราเนี่ยได้ฟินเกี่ยวกับการสัมผัสบรรยากาศเหมือนเราได้ไปเดินอยู่ในสถานที่จริงเลยค่ะมันจะมีบรรยากาศเรื่องของเสียงเรื่องของการสัมผัสอะไรต่างๆนานาที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกเหมือนกับเราได้เดินทางไปในสถานที่จริงนะคะแล้วก็คุณครูหลายๆท่านเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะสั่งอาหารจะซื้อของออนไลน์เนี่ยเราก็
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ระบบของวิศวกรรมที่ใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์ทางไกลนะคะที่ให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานทางแทนเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งการทางไกลได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นยุคของเมตาเวิร์สหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องของการเรียนการสอนในอนาคตนะคะเราก็จะใช้เมตาเวิร์สเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยนะคะทำให้การเรียนรู้เนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะและก็ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของทัศนคติว่าการที่เราจะส่งเสริมเด็กเนี่ยเราต้องการที่จะส่งเสริมอะไรบ้างนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งนะคะอยากให้คุณครูจินตนาการนะคะเรื่องของภูเขาน้ำแข็งว่าเรากำลังเดินทางไปที่ไปดูภูเขาน้ำแข็งด้วยกันขณะที่คุณครูดูภูเขาน้ำแข็งเนี่ยคุณครูก็จะเห็นก้อนน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นก้อนเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำแข็งที่ก้อนมหึมาเลยที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนี้ซึ่งอันนี้แหละค่ะถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเหมือนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถอันไม่สิ้นสุดของเด็กๆนะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราสามารถจะเห็นเด็กเป็นส่วนที่น้อยนิดมากเลยนะคะก็คือก้อนน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีศักยภาพอันล้นเหลือแล้วก็มีพลังที่จะเรียนรู้อีกมากมายนะคะไม่ว่าถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมดีๆเนี่ยก็จะทำให้ก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใฝ่กระหายการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีนะคะเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยเราก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีนะคะความคิดสร้างสรรค์การรู้เท่าทันเทคโนโลยีการรับฟังคนอื่นความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ความพยายามสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องการที่จะฝึกเด็กแล้วก็พัฒนาเด็กให้เขาเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะแล้วก็ได้พัฒนาก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำนะคะที่คุณครูเห็นโดยเฉพาะตัวที่เป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะก็คือรู้จักในการแก้ไขปัญหาได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไปอย่างเร็วมากนะคะพอเรามาพัฒนาเด็กเนี่ยตอนนี้ก็มีวิชาใหม่ขึ้นมานะคะก็คือวิชาวิทยาการคำนวณนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า computing science นะคะก็คือเป็นวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเป็น2คำสำคัญนะคะก็คือคำว่า computing กับ science นะคะแต่พอเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้คำว่าวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเนี่ยก็ได้นำแนวคิดของวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยมาพัฒนานะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆแล้วก็พัฒนาเด็กด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาแนะนำแล้วก็รู้จักกับวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยเรามาดูรากศัพท์ของคำว่า computing science นะคะ computing science เนี่ยก็จะแยกเป็น2คำที่สำคัญนะคะคำแรกเลยค่ะก็คือคำว่า computing นะคะ computing เนี่ยมีรากศัพท์ก็คล้ายๆกับคำว่าคอมพิวเตอร์ compute นะคะหรือว่า computer นะคะซึ่งตัวรากศัพท์เนี้ยนะคะก็เป็นรากศัพท์จากภาษาละตินซึ่งตัวคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยนะคะก็มาจากรากศัพท์คำนี้นะคะก็คือเป็นรากศัพท์ที่มีความหมายระหว่างคอมกับคอมพิวเตอร์นะคะคำว่าคอมเนี่ยก็แปลว่า together หรือว่าการรวมนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะแปลว่าการนับการรวมนะคะซึ่งในสมัยแรกๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้ในการประมวลผลคล้ายๆเป็นเครื่องคิดเลขแล้วก็การประมวลผลข้อมูลต่างๆนะคะเราก็เลยใช้คำว่าคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าในวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยเราจะใช้คำว่าคำนวณ นะคะก็คือ computing นี้นะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคุณครูอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์หรือ science นะคะซึ่งคำว่าวิทยาศาสตร์หรือ science เนี่ยนะคะก็จะแปลว่าการ
เหมือนกับความรู้วิทยาการต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการศึกษาปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะคะก็เอามารวมกันก็แปลว่าวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งก็จะมีการศึกษาข้อมูลต่างๆนานานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามองและเรามีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กในวิชาวิทยาการคำนวณอย่างไรบ้างนะคะวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกถ้าคุณครูดูจากหน้าจอเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สำคัญนะคะเรามาดูสีฟ้าก่อนนะคะสีฟ้าเนี่ยก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็คือเข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะใช้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะทำอย่างไรที่เด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้อย่างปลอดภัยนะคะก็คือรู้เท่าทันเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสแปมเมลนะคะหรือว่ามีเรื่องของการหลอกลวงในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้คำต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์นะคะไม่ใช้คำหยาบไม่ใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะเราก็จะมีการสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารตรงนี้นะคะอีกวงหนึ่งนะคะก็คือสีออกส้มๆนะคะออกสีออกแดงเปียกปูนเนี่ยนะคะหรือว่าส้มออกสีเปียกปูนแบบนี้นะคะ เราจะเรียกส่วนนี้ว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเป้าหมายก็คือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นระบบนะคะแล้วก็ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นศาสตร์นะคะที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของคอมพิวเตอร์การทำงานภายในคอมพิวเตอร์แล้วก็การนำคอมพิวเตอร์เนี่ยไปประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆนะคะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะส่วนในส่วนสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่าการรู้ดิจิทัลนะคะซึ่งดิจิทัลเนี่ยก็จะแปลว่าตัวเลขนะคะซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะใช้เป็นภาษาดิจิทัลแล้วก็มีเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านการเขียนดิจิทัลการรวบรวมข้อมูลการประมวลผลการประเมินผลข้อมูลนะคะหรือว่าสารสนเทศเพื่อแก้ไขในปัญหาในชีวิตจริงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเพื่อที่จะมีเป้าหมายให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักการคิดวิเคราะห์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากข้อมูลได้แล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายนะคะที่จะทำให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์สามารถที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาจากข้อมูลได้แล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะจากที่คุณครูได้ฟังดิฉันได้เล่าแล้วเนาะว่าวิทยาการคำนวณเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรู้ดิจิทัลแล้วก็วิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเนื่องจากเด็กยังเล็กอยู่มากนะคะเราก็จะเน้นนำส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเรียนรู้ในเชิงของอัลปานะคะก็เน้นนะคะที่จะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้นะคะโดยที่ให้เด็กๆเนี่ยสนุกสนานเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้ทำงานกับเพื่อนนะคะมีการทำงานเป็นกลุ่มได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของถ้าคุณครูดูในตรงเนี้ยก็จะมีคำว่า social and emotional นะคะก็คือว่าเล่นแล้วเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักสังคมมีเพื่อนแล้วก็อิโมชันแนลเนี่ยก็คือทำให้เด็กๆ เนี่ยอารมณ์ดีมีความสุขด้วยนะคะเป็นศาสตร์ที่นำมาเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของวิทยาการคำนวณแล้วก็นำเป็นกิจกรรมในเชิงของอัตตานะคะแล้วก็ในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะ
ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของโคดดิ้งนะคะเรื่องของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็ computational thinking ก็คือความคิดเชิงคำนวณด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะคะที่จะทำให้เราเห็นว่าวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นวิชาที่ครอบคลุมในหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราสามารถที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะซึ่งในโครงการนี้ก็จะเน้นอันปักนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้คุณครูเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ในวิชาโครงการของบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของอันปักนะคะโดยที่ก็เด็กๆได้เรียนรู้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโคดดิ้งนะคะคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์นะคะก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ความคิดเชิงคำนวณแล้วก็เรื่องของโรบอติกนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้จัดกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเราได้เรียนรู้แล้วเนาะว่าในวิชาของวิทยาการคำนวณมีส่วนของคอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะคะก็จะพาคุณครูนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วก็เปรียบเทียบคอมพิวเตอร์นะคะว่ามันทำงานยังไงนะคะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สำคัญด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยนะคะก็คือส่วนของ input นะคะ input เนี่ยถ้าเป็นส่วนที่ input เข้าไปนะคะก็คือส่วนที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราจะเรียกมันว่าคำสั่งซึ่งอาจจะมีพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะที่เป็นคำสั่งคำสั่งเนี่ยก็จะส่งไปที่ฮาร์ดแวร์นะคะซึ่งก็จะมีตัว CPU นะคะแล้วก็มีตัวของ memory นะคะหรือว่าหน่วยความจำตรงนี้นะคะแล้วเมื่อ CPU มีการประมวลผลนะคะแล้วก็มีหน่วยของความจำแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาตามคำสั่งที่เราเรียกว่า output ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งตัวคอมพิวเตอร์และการทำงานเราก็จะแบ่งออกหลักๆนะคะเป็น4ส่วนที่สำคัญนะคะก็คือส่วนที่1ก็คือส่วนของคำสั่งหรือซอฟต์แวร์นะคะส่วนที่2ก็คือตัว CPU นะคะหน่วยประมวลผลแล้วก็ส่วนที่3ก็คือตัวหน่วยความจำ Memory และตัวสุดท้ายนะคะก็คือส่วนของ Output การแสดงผลตามคำสั่งนะคะในส่วนของตัว input คำสั่งเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ส่วนของ CPU และ Memory ก็คือฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็ตัวที่แสดงผลเนี่ยนะคะเป็น output เนี่ยก็คือจะแสดงผลตามคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆของการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบการที่เราสั่งนะคะตัวเวลาเราจะสั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเปรียบเทียบกับภาษามันก็เหมือนกับเราต้องพูดกับคอมพิวเตอร์ให้มันรู้เรื่องเนาะทีนี้ภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นภาษาดิจิทัลนะคะอย่างเช่น0100010100001001001000อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นตัวเลข0กับตัวเลข1นะคะเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็จะมีตัวภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราใช้ในการออกคำสั่งเขียนคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น Java ภาษา C ภาษา Python นะคะ Ruby อะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นภาษาที่เราคุยกับคอมพิวเตอร์นะคะสั่งให้คอมพิวเตอร์มันทำงานแล้วตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็พอสั่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน่วยของ CPU หรือหน่วยความจำในการประมวลผลถ้าเราดูจากหน้าจอเนี่ยเราเปรียบเทียบง่ายๆนะคะว่าถ้าเราเปรียบตัวภาษาเนี่ยนะคะข้างบนนะคะก็คือว่าเวลาเราพูดกับเพื่อนๆเนาะหรือเด็กพูดกับเพื่อนของเขาเนี่ยเช่นว่าเย็นนี้ว่างไหมไปเตะบอลกันไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษา input นะคะเพื่อนของเด็กๆได้ยินนะคะก็เสียงเนี่ยมันก็เข้าไปก็ไปเหมือนกับตัวสมองเขาเนี่ยก็เป็นหน่วยประมวลผลนะคะแล้วก็รับไปว่าเขาก็จะมาโต้ตอบว่าอ้าวไปสิเดี๋ยวเราไปเตะบอลกันนะคะก็มีการโต้ตอบส่วนคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะคะก็คือเขารับคำสั่งจากเราเขาเข้าใจภาษาที่เราเขียน
คือเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาดิจิทัลอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ไปประมวลผลแล้วก็แสดงเอาท์พุตออกมานะคะอันนี้ก็จะมีให้เห็นการเปรียบเทียบการทำงานนะคะอย่างนี้นะคะก็คือภาษามนุษย์ภาษาคอมพิวเตอร์มีอินพุตเข้าไปนะคะเข้าไปในตัว CPU แล้วก็หรือว่าตัวสมองนะคะแล้วก็แสดงเอาท์พุตออกมานะคะจากให้เห็นที่หน้าจอหรือว่าถ้าเป็นคนก็ตอบรับเราได้ยินเสียงนะคะในส่วนของภาษาเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษามนุษย์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะภาษามนุษย์เนี่ยมีเยอะมากถ้าคุณครูดูจากแผนที่เห็นไหมคะก็จะมีทั้งภาษารัสเซียนะคะภาษาอังกฤษนะคะมีภาษาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวคอมพิวเตอร์เองก็จะมีภาษาเหมือนกันนะคะภาษา C ภาษา Java นะคะ Python อะไรต่างๆนานามากมายซึ่งในปีนะคะภาษาโคดดิ้งในปี2021เนี่ยเขาก็พบว่านะคะว่าอันดับหนึ่งก็คือ Python นะคะก็ได้รับความนิยมมากอันดับ2ก็คือ Java นะคะแล้วก็อันดับ3 JavaScript แล้วก็4ก็คือภาษา C นะคะก็จะเห็นว่าพวกเนี้ยนะคะแล้วก็อันดับ5ก็คือ Scala นะคะJava เนี่ยใช้ในการเขียนโปรแกรมของ Android นะคะแล้วภาษา C ก็ใช้ในสื่อสารใน Google YouTube นะคะ Python ใช้ในการเขียน Facebook ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้โปรแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Google YouTube นะคะFacebook ที่คุณครูใช้อย่างเงี้ยนะคะก็ใช้นะคะโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็พูดคุยแล้วก็ออกคำสั่งเขียนคำสั่งโดยใช้ภาษาต่างๆเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมาดูกิจกรรมอันปาร์กกันนะคะทีนี้ในตัวกิจกรรมของอันปาร์กเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือการรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์นะคะค่อนข้างมากเลยนะคะจากสมัยก่อนนะคะที่เราหุงข้าวนะคะแบบที่ใช้หม้อแล้วก็มีเตาไฟเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะแบบอนาล็อกนะคะก็คือเรากดปุ่มมันก็จะหุงข้าวให้เรานะคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยก็จะมีหม้อหุงข้าวที่เป็นระบบดิจิทัลนะคะที่เราเขียนเราพิมพ์นะคะคำสั่งก็คือกดปุ่มนะคะแล้วก็จะมีคำสั่งมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าเป็นกล้องดิจิทัลเมื่อก่อนเป็นกล้องฟิล์มใช่ไหมคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกล้องดิจิทัลนะคะหรือว่าการฟังเพลงนะคะที่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีหน่วยเก็บหน่วยความจำนะคะที่เก็บเพลงเป็นดิจิทัลนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าฟังในมือถือก็ได้นะคะก็เป็นยุคที่เปลี่ยนไปนะคะจากที่มีแผ่นเสียงมีเทปนะคะเป็นซีดีนะคะแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยก็เป็นดิจิทัลไปแล้วค่ะก็ขอพักก่อนนะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และตัวอย่างให้คุณครูค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณครูก็ได้รับทราบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณนะคะว่าประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันแล้วก็มีเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รู้เท่าทันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ฝึกเด็กนะคะให้มีความคิดเป็นระบบนะคะแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลนะคะทีนี้เราก็จะมีคำถามนะคะให้คุณครูตอบในแชทนะคะให้คุณครูช่วยดูว่าในบ้านคุณครูนะคะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรบ้างมีดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลอยู่ในบ้านของครูหรือเปล่านะคะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านของคุณครูเป็นเครื่องอะไรบ้างนะคะให้คุณครูช่วยพิมพ์ลงไปในแชทนะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องต่างๆของคุณครูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ลงไปนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะดูว่าคุณครูพิมพ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะ
ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยคุณครูไปดาวน์โหลดได้นะคะก็จะมีภาพนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาเทคโนโลยีนะคะก็จะมีภาพเป็นบ้านนะคะแต่ละชั้นเนี่ยคุณครูก็จะดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทีนี้จากดูรูปนี้นะคะเราพบมีถึง39สิ่งเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปนี้นะคะในเว็บไซต์ของบ้านวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนาะก็จะมีเห็นไหมคะแต่ละรูปเนี่ยมีกิจกรรมแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนาะบนถนนก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในการนำทางก็คือ GPS นะคะแล้วก็มีคำนวณระยะทางนะคะพอเป็นทางเท้าเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องของไฟจราจรนะคะมีสัญญาณคนข้ามมีหุ่นยนต์สุนัขมีเครื่องจ่ายไฟนาฬิกาดิจิทัลนะพอในตึกเนี่ยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นลิฟต์กล้องถ่ายรูปดิจิทัลนะคะป้ายไฟนะคะโฆษณา LED เนี่ยชั้น2ล่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างชั้น2ก็มีตั้งแต่หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะคะก็มีหลายคนไปเอฟในอินเทอร์เน็ตมานะคะซื้อออนไลน์มาแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับเด็กๆทำการบ้านนะคะหรือว่าเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆเล่นเกมผ่านจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะคะชั้น3ก็ประกอบไปด้วยปุ่มการเคลื่อนที่ภายในลิฟต์นะคะมีเราเตอร์มีการใช้คอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้คุณครูดูนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นให้คุณครูพาเด็กๆเล่นเกมได้นะคะทำได้หลายแบบนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้เด็กๆเนี่ยไปค้นหาที่โรงเรียนก็ได้หรือที่บ้านหรือสิ่งที่เด็กเห็นนะคะว่ามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อะไรบ้างที่เด็กๆเห็นนะคะเด็กก็จะได้คุ้นเคยว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่รอบๆตัวและมันทำงานยังไงนะคะหรือคุณครูจะนำภาพแบบที่ดิฉันเอามาให้ก็ได้นะคะว่ามันมีภาพ เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในรอบๆตัวเรานะคะก็จะเห็นว่าจากภาพนี้มีถึง39สิ่งเลยที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมานะคะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมอันปักในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการแนะนำอย่างคร่าวๆก่อนนะคะก็ขอทีมงานนะคะเปิดวิดีโอนะคะวิทยาการคำนวณวิดีโออันที่2นะคะเพื่อที่จะให้คุณครูได้เห็นนะคะว่ากิจกรรมโครงการอันปักของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยมีอะไรบ้างเชิญรับชมเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะว่าในวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า computational thinking นะคะก็คือความคิดเชิงกับคำนวณ นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยที่เราไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์เลยนะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรมอันปักนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าโคดดิ้งนะคะหรือว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโค้ดซึ่งสามารถที่จะทำสองแบบนะคะก็คือแบบที่เป็นอันปักเลยนะคะก็คือไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์แบบง่ายก็ได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเป็นส่วนที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะคะก็อาจจะมีตัวหุ่นยนต์แบบง่ายๆนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้ออกคำสั่งนะคะแล้วตัวหุ่นยนต์ก็ตัวท่านได้ทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ส่วนที่สำคัญนะคะในโครงการทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าแต่ละกิจกรรมนะคะจะมีตัวอย่างกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจะนำไปประยุกต์แล้วก็ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กๆนะคะเรามาที่กลุ่มแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มที่1 computational thinking หรือว่าความคิดเชิงคำนวณ นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดนะคะ
เราอาจจะไม่ต้องจำเป็นเลยนะคะว่าต้องใช้โปรแกรมหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดแต่ว่าเราเน้นเป็นกิจกรรมของอันปลั๊กนะคะอันปลั๊กอันก็คือไม่ปลั๊กก็คือเสียบปลั๊กก็คือไม่ต้องเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เลยนะคะแต่ว่าใช้ส่วนที่อยู่รอบๆตัวนะคะอาจจะใช้ร่างกายของเด็กๆวัสดุแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบตัวที่หาง่ายๆเป็นสื่อการเรียนรู้ทำให้เด็กพัฒนาระบบความคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านการเล่นและเกมต่างๆตลอดจนการปูพื้นความรู้ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็การป้อนคำศัพท์ของหุ่นยนต์ได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นพื้นฐานนะคะที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสนุกกับการเรียนรู้นะคะแล้วก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะก็มีตัวหนังสือตัวแดงๆที่คุณครูเห็นนะคะก็คือคำว่า Unpack นะคะแล้วก็ Without Computers นะคะตัวอย่างนะคะที่จะเป็นพื้นฐานเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของกิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือทุกคนเชื่อมถึงกันนะคะก็ Everyone is connected นะคะก็คือว่าตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยก็จะนำเชือกนะคะเป็นเชือกเส้นยาวๆอาจจะเป็นเชือกไหมพรมก็ได้นะคะเส้นไหมพรมเนี่ยแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยลองดูนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะจับตัวเชือกนี้นะคะเหมือนกับกำลังทดสอบนะคะว่าเชือกเนี้ยนะคะก็เหมือนกับความยาวของเชือกเนี่ยเป็นเหมือนกับเส้นทางหรือว่าเป็นระยะทางนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นตำแหน่งที่อยู่บนเชือกเราอาจจะมีโจทย์ให้เด็กๆนะคะว่าให้เด็กๆเนี่ยลองคิดหาวิธีนะคะให้ซานตาคลอสเนี่ยส่งของขวัญไปให้เด็กทุกคนนะคะซึ่งซานตาคลอสเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีเส้นทางนะคะว่าไปหาเด็กๆนะคะเพื่อที่จะส่งมอบของขวัญเชือกตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเชือกที่เป็นเส้นทางที่ซานตาคลอสเดินทางผ่านนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าซานตาคลอสที่ฉลาดนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่ดีเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปหาเด็กๆได้โดยที่ไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาให้เสียเวลานะคะก็เปรียบเหมือนกับระยะทางที่สั้นแต่ว่าถึงเด็กๆทุกคนนะคะถ้าดูในรูปเนี่ยนะคะคนที่ใส่เสื้อสีแดงๆเนี่ยอาจจะเป็นซานตาคลอสนะคะแล้วก็ไปส่งของขวัญให้เด็กๆแล้วเด็กๆคนอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่รอรับของขวัญจากซานตาคลอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วเราก็จะมาวัดความยาวของเชือกนะคะถ้าเราวัดความยาวของเชือกนะคะเด็กๆได้อยู่ตำแหน่งต่างๆแล้วก็เชือกเนี่ยสั้นก็แสดงว่าซานตาคลอสเนี่ยได้วางแผนการเดินทางได้ดีนะคะแต่ถ้าเชือกเนี่ยยาวมากเลยแสดงว่าซานตาคลอสเนี่ยเดินทางอาจจะอ้อมไปอ้อมมานะคะแล้วก็ทำให้ระยะทางในการไปส่งของขวัญเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ใช้ระยะทางเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าช่วยกันทำให้ระยะทางเนี่ยสั้นที่สุดได้อย่างไรเด็กๆก็จะมีการคิดการวางแผนทำให้เชือกเนี่ยมันสั้นที่สุดนะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบเหมือนกับการเดินทางหรือว่าแผนที่นะคะเราอาจจะมีแผนที่ให้เด็กๆดูแล้วก็มีการมาร์กจุดบ้านต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยนะคะค่อยๆเชือกเนี่ยก็จะวางอยู่บนแผนที่ตำแหน่งของบ้านของเด็กแล้วก็ดูว่าเชือกที่เดินทางเหมือนกับเส้นทางการเดินทางเนี่ยมันเดินอ้อมไปอ้อมมาหรือว่ามันมีระยะทางรูปแบบของเส้นทางอย่างไรที่ทำให้การเดินทางเนี่ยสั้นที่สุดนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์แบบนี้ก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยฝึกในการคิดนะคะในการวางแผนหาเส้นทางที่ไม่วกวนไม่วิ่งกลับไปกลับมานะคะเพื่อที่จะได้ส่งสินค้าหรือว่าเด็กๆไปท่องเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวยังไงที่จะทำให้ได้เที่ยวได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องวนไปมาแล้วก็สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านโดยเส้นทางไหนนะคะที่ได้เร็วมีประสิทธิภาพนะคะเราก็เชื่อมกับชีวิตประจำวันได้เยอะเลยนะคะอย่างเช่นการไปดูสวนสัตว์นะคะว่าเราจะไปดูสวนสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยไปดูสัตว์ได้ตั้งหลายชนิดแหละแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็บุรุษไปรษณีย์จะไปส่งจดหมายเนี่ยเข
เขาจะเดินทางไปยังไงเพื่อที่จะไม่วนไปวนมานะคะแล้วก็ได้ส่งจดหมายหาคนที่จ่าหน้าซองได้ทุกคนหรือเด็กๆนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะเด็กๆจะเดินทางกลับบ้านโดยใช้เส้นทางแบบไหนที่ทำให้เด็กได้กลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของเส้นทางแล้วก็การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารนะว่าเราจะส่งสินค้ายังไงให้ประหยัดอันเนี้ยมันก็จะเป็นมีความรู้แล้วก็ทักษะเบื้องหลังวิธีคิดนะคะเราเด็กๆ ก็จะได้ความรู้นะคะแนวคิดในเชิงของคณิตศาสตร์เช่นระยะทางนะคะเรื่องของตำแหน่งได้คำนวณแล้วก็เปรียบเทียบของเส้นทางและเวลาด้วยนะคะก็จะเห็นว่าวิชาของวิทยาการคำนวณเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้นะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ไปเชื่อมโยงกับวิชาสเต็มหรือว่าวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้เห็นว่าเรื่องของแนวคิดนะคะที่เป็นเกมอันปักที่ได้ยกตัวอย่างให้คุณครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการวางแผนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าจะต้องส่งข้อมูลไปให้เนี่ยเราจะส่งไปอย่างไรถ้าเกิดว่าจะมีจุดที่ต้องส่งข้อมูลไปถึง40ล้านเส้นทางเนี่ยเราจะส่งแบบไหนที่จะเป็นเส้นทางที่ประหยัดเวลาแล้วก็เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดนะคะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนักโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะต้องเขียนตัวโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะให้ประหยัดเวลาแล้วก็ให้ไปถึงข้อมูลถึงผู้รับได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะทำประยุกต์ได้นะคะอย่างเช่นสงกรานต์เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบกับเด็กๆ เป็นพ่อค้าขายปืนฉีดน้ำเนี่ยเราจะส่งปืนฉีดน้ำไปเล่นสงกรานต์ทั่วไทยได้อย่างไรนะคะที่จะประหยัดเส้นทางก็อาจจะมีแผนที่ประเทศไทยนะคะอย่างเช่นมีโจทย์ว่าปิตินะคะได้รับหน้าที่ในการส่งปืนฉีดน้ำนะคะให้กับลูกค้าในหลายๆจังหวัดก่อนวันที่12เมษายนนะคะปิติจะวางแผนเดินทางเส้นทางอย่างไรที่จะไปส่งปืนฉีดน้ำเนี่ยในระยะทางที่สั้นที่สุดนะคะจะได้ประหยัดน้ำมันเพราะว่าน้ำมันก็แพงมากเลยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่1 นะคะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมรับสุดยอดบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกและถอดรหัสเรื่องของกิจกรรมนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการถอดรหัสเนี่ยคุณครูเชื่อไหมคะว่าเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้มากมายนะคะแล้วก็เราบางคนเนี่ยอาจจะเคยดูหนังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกมนะคะว่าถอดรหัสลับอัจฉริยะพลิกโลกอย่างเงี้ยนะคะหรือโคนันนะคะหรือว่ามีการ์ตูนเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถอดรหัสนะคะแล้วก็มีหนังต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการถอดรหัสหรือเกมนะคะเกมโชว์อย่างเช่นเมื่อก่อนจะมีเกมดาวินชีเกมถอดรหัสเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาพแล้วก็ถอดรหัสมาได้นะคะตัวถอดรหัสเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเป็นเกมได้นะคะอย่างเช่นเกมลับสุดยอดการบรรจุปิดผนึกแล้วก็การถอดรหัสนะคะเพื่อฝึกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักในการส่งจดหมายการซ่อนสมบัติการเขียนรหัสถอดรหัสเก็บเป็นข้อความลับๆนะคะที่จะสื่อสารเฉพาะในกลุ่มของตัวเองนะคะก็จะมีให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเช่นภาพแรกเนี่ยเด็กๆก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งจดหมายนะคะก็มีแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ซีลิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการส่งของนะคะสั่งของออนไลน์ส่งของมากมายเนี่ยคุณครูก็อาจจะฝึกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักในการส่งของนะคะแล้วก็มีการแปลรหัสนะคะซึ่งเราก็จะมีตัวอย่างของเกมในการแปลรหัสต่างๆนะคะอย่างตัวอย่างที่ด้านขวามือบนนะคะด้านบนที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะให้เด็กๆเนี่ยลองม้วนกระดาษแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแปลรหัสออกมาเป็นคำพูดหรือตัวเลขได้นะคะหรือการเขียนรหัสลับต่างๆให้เด็กๆลองสร้างรหัสด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองแปลนะคะสื่อสารกับเพื่อนนะคะลองตั้งรหัสก็ให้เพื่อนๆสื่อสารตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะว่า
ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ยกตัวอย่างให้เด็กๆเห็นว่าในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตัวของโทรศัพท์เนี่ยเราอาจจะมีตัวตั้งรหัสไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลของเราได้นะเพราะว่าเราตั้งรหัสก่อนที่เหมือนกับกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูข้อมูลของเราได้นะคะหรือว่าใครที่บางคนเนี่ยก็จะมีการใช้ธุรกรรมนะคะออนไลน์อย่างเช่น ATM หรือว่าในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ก็จะมี e-banking อะไรพวกเนี้ยเราก็จะใช้นะคะการตั้งรหัสเหมือนกันนะคะเราดูว่าพวก ATM นะคะหรือว่าบัตรเครดิตต่างๆก็มีการตั้งรหัสนะคะหรือว่าตู้เซฟบางทีก็ตั้งรหัสไว้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของการตั้งรหัสเนี่ยมีความสำคัญนะคะที่แล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเข้ารหัสนะคะว่าการเข้ารหัสนะเราจะเข้ารหัสอย่างไรการถอดรหัสแล้วก็การตอบสนองหลังจากที่ได้ตั้งรหัสแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าลำดับในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับนะคะก่อนหลังนะคะว่าเราจะทำอะไรก่อนอย่างเช่นการแต่งตัวนะคะสมมติว่าเด็กๆกำลังจะไปโรงเรียนเนี่ยเด็กๆต้องแต่งตัวยังไงนะคะต้องใส่กางเกงในก่อนหรือเปล่านะคะแล้วค่อยใส่กางเกงต้องใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงก่อนหรือใส่ถุงเท้าก่อนนะคะให้มีการวางแผนว่าการใส่ชุดอย่างไรเรียงลำดับอย่างไรนะคะหรือว่าพาเด็กๆทำอาหารนะคะปรุงอาหารนะคะการปรุงอาหารเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีนะคะที่ให้เด็กๆเห็นเกี่ยวกับเรื่องของลำดับในชีวิตประจำวันหรือมันจะมีของเล่นหลายๆอย่างเช่นการพับกระดาษการพับจรวดอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะให้เด็กๆฝึกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของลำดับนะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นเกมหรือว่าการทดลองต่างๆได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกันคิดเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในทุกๆวันนะคะแล้วก็เรียงลำดับก่อนหลังนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยก่อนหลังเนี่ยมันสำคัญหรือมีความเหมือนความต่างอย่างไรนะคะอาจจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการพับเครื่องบินกระดาษที่พับเป็นลำดับไปทีละขั้นตอนนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าช่วงเช้านะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างเรียงลำดับดับนะคะว่ามีทานข้าวมีแปรงฟันจะทำอะไรก่อนนะคะใส่รองเท้านะคะหรือว่าบางทีก็จะทำเป็นการ์ดแล้วก็เรียงลำดับก่อนหลังนะคะว่าเรียงลำดับก่อนหลังนี่เป็นยังไงการพับกระดาษนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันของเด็กนะคะเด็กๆ เนี่ยก็ได้ฝึกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำตามลำดับอย่างเช่นเราเปิดประตูก่อนที่จะเดินผ่านไปประตูได้เพื่อที่จะไปหยิบแก้วน้ำแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะกิจกรรมบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีลำดับที่หลากหลายไม่จำเป็นต้องมีลำดับเพียงแบบเดียวเท่านั้นนะคะว่าการจัดโต๊ะกินข้าวเราจะจัดแบบไหนเราจะวางจานก่อนหรือวางชามก่อนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเบื้องหลังความรู้ตรงนี้นะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์คำหนึ่งนะคะที่เรียกว่าอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมก็คือลำดับที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนอย่างเช่นนะคะเรื่องของการพับกระดาษขั้นตอนในการทำอาหารนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์เองก็มีการทำงานอย่างเป็นกระบวนการที่เป็นลำดับขั้นตอนมีอัลกอริทึมที่เขียนเป็นภาษาเฉพาะนะคะดังนั้นก่อนที่จะเป็นอัลกอริทึมแบบยากๆเนี่ยเราก็จะฝึกเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลำดับนะคะการขั้นตอนที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับเด็กๆในขั้นต่อไปได้นะคะอย่างรูปซ้ายมือเนี่ยเขียนว่า making a cake นะคะก็ถือว่าการทำขนมเค้กเนี่ยก็เป็นอัลกอริทึมได้เช่นกันเพราะว่ามีลำดับขั้นตอนชัดเจนว่าจะทำอะไรก่อนหลังนี่ก็จะเป็นภาพนะคะให้เด็กๆ ดูแล้วก็มีการฝึกวางแผนว่าเด็กๆจะแปรงฟันนะคะจะแต่งตัวใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าอะไรพวกนี้อะไรจะก่อนหลังนะคะก็เป็นตัวอย่างแล้ว
อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมพิกเซลในรูปของโมนาลิซานะคะพิกเซลเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนะคะเป็นภาพจุดเล็กๆนะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นจอคอมพิวเตอร์จอมือถือหรือว่าเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าเป็นโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของจอที่เป็นพิกเซลนะคะซึ่งเราก็จะทำเป็นกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายได้นะคะก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิกเซลนะคะอย่างเช่นเราก็จะมีภาพต่างๆนะคะให้เด็กๆเรียนรู้นะคะสร้างพิกเซลด้วยตัวของเขาเองนะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีรหัสเป็น01110อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาตัวบล็อกนะคะที่เป็นสีๆเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นตัวเลขรหัสตัวเลข0เนี่ยเราอาจจะใช้บล็อกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัวเลข1เนี่ยก็ใช้บล็อกตัวสีแดงถ้าเราไม่มีเป็นบล็อกอย่างนี้เราอาจจะทำรหัสนะคะเป็นรูปภาพก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวจิ๊กซอว์เราก็จะมีตัวรหัสหรือตัวการปักผ้าคอติสนะคะหรือก็ข้อมูลต่างๆก็จะมีการทำรหัสนะคะเพื่อพี่ที่จะเป็นจอภาพได้ด้วยเช่นกันนะคะประโยชน์ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นการฝึกพื้นฐานนะคะเพราะว่ารูปที่เราฝึกเด็กๆเนี่ยก็คือเป็นภาพที่เราเห็นที่หน้าจอเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยตัวของพิกเซลหรือจุดภาพนะคะที่มีความละเอียดสูงพอมันรวมกันนะคะมันก็จะทำให้เราเห็นเป็นภาพขึ้นมานะคะแต่ว่าบางทีเราเห็นหน้าตัวหน้าจอเนี่ยเราเห็นเป็นภาพนะคะไม่ได้เห็นเป็นจุดๆนะคะเพราะว่าตัวพิกเซลเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะคะสายตามนุษย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถมองเห็นแต่ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขยายออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวของพิกเซลนะคะถ้าส่งภาพของดิจิทัลเนี่ยไปคอมพิวเตอร์แล้วแปลงเป็นข้อมูลก็เป็นการเรียนรู้นะคะว่าเราเก็บข้อมูลในรูปของดิจิทัลนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์มันก็จะแปลงข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพให้เราได้นะคะทีนี้ตัวภาพเนี่ยนะคะพิกเซลคืออะไรนะคะก็พิกเซลเนี่ยก็คือเป็นกับส่วนชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะต้องใช้กล้องนะคะที่มีความละเอียดสูงไปถึงจะเห็นภาพแล้วก็ภาพหลายๆอย่างที่เราเห็นก็ประกอบไปด้วยพิกเซลนั่นเองต่อไปนะคะก็คือเรื่องของกลุ่มที่2นะคะก็คือ software based access to programming หรือ coding นะคะก็เป็นกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการใช้คำศัพท์หรือว่าการเขียนโปรแกรมได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของฝึกการแก้ไขปัญหานะคะก็จะมีโปรแกรมในอินเทอร์เน็ตนะคะให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็อาจจะหรือนักการศึกษาเนี่ยก็ควรจะคัดกรองคัดเลือกซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมนะคะกับเด็กๆนะคะเกมที่พัฒนาความคิดนะคะให้เด็กๆได้นะคะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นมีกิจกรรมอื่นๆนะคะที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมายกันนะคะแต่ว่าก็คุณครูก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโค้ดนะคะหรือว่าการใช้คำศัพท์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีซอฟต์แวร์จำนวนมากเช่นการเลี้ยวซ้ายการเลี้ยวขวาการตรงไปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของตัวโปรแกรมทางด้านการศึกษานะคะซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการออกคำสั่งการใช้คำสั่งนะคะแล้วก็การทำงานหลังจากที่เราออกคำสั่งแล้วนะคะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มโรบอติกนะคะหรือว่ากิจกรรมหุ่นยนต์ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ทางด้านกายภาพทำให้เด็กสนุกเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กก็จะคุ้นเคยกับเพื่อนหุ่นยนต์นะคะแล้วก็มีของเล่นง่ายๆนะคะที่เป็นของเล่นเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์การป้อนคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นบีบอร์ดนะคะหรือว่าหุ่นยนต์เดินตามเส้นที่เปลี่ยนสีได้ตามเส้นแถบสีที่เปลี่ยนไปก็เด็กๆ ก็เล่นบีบอร์ดนะคะนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์นะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะให้เด็กๆลองฝึกนะคะลองดูว่าคนนึงก็จะเป็น
หุ่นยนต์นะคะแล้วก็มีคนออกคำสั่งหุ่นยนต์นะคะแล้วเราก็มีการฝึกให้เด็กๆเนี่ยลองออกคำสั่งเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นการก้าวเท้านะคะก้าวไปสองท่าก้าวไปข้างหน้า2ครั้ง2ก้าวเลี้ยวขวานะคะ2ก้าวแล้วก็เลี้ยวซ้าย2ก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการออกคำสั่งนะคะเพราะว่าตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยมันพิมพ์ก็ไม่ได้ทำงานเองนะคะมันต้องมีคนไปออกคำสั่งหรือว่าการเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะกิจกรรมของอันปักนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีคุณครูอีกครั้งนะคะก็จะเห็นว่ากิจกรรมอันปักนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กๆเนี่ยก็เป็นกิจกรรมสนุกๆ นะคะเด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีพื้นฐานที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะอะต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมวิทยาการคำนวณที่โตขึ้นนะคะก็คือระดับประถมแต่ว่าเราก็เห็นนะคะที่คุณครูช่วยให้ความเห็นมานะคะว่าในบ้านของคุณครูนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมที่คุณครูอยู่เนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างคุณครูก็ตอบมาเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะเครื่องซักผ้านะคะเครื่องพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์มือถือนะคะเครื่องพิมพ์อะไรต่างๆนานาก็มีเยอะมากเลยนะคะที่คุณครูเนี่ยอยู่รอบๆอันนี้ก็จะสามารถทำเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้สำรวจด้วยนะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีการทำงานอย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะมาดูกิจกรรมแล้วก็แนวคิดสำคัญนะคะในการจัดการเรียนการสอนของวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมแต่ว่าในระดับประถมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมาดูว่าทั้งสองส่วนนี้นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็มีเป้าหมายในการฝึกเด็กให้คิดวิเคราะห์ได้แก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวทีมงานเปิดวิดีโอนะคะวิทยาการคำนวณวิดีโอตอนที่4ค่ะเชิญคุณครูรับชมเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อการอบรมในวันนี้ชื่อว่าเทคนิคการพัฒนากิจกรรมสเต็มศึกษาด้วยแนวทางวิทยาการคำนวณระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาโดยดิฉันฤทัยจงสลิดผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกิจกรรมนี้นะคะก็จะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างวิชาสเต็ปศึกษานะคะแล้วก็วิทยาการคำนวณแล้วก็เน้นระดับปฐมวัยซึ่งแล้วก็ปฐมศึกษาด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเนี่ยก็จะเน้นกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ค่ะเราจะเริ่มจากภาพนี้ก่อนนะคะครูซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของพวกเรามีหน้าที่จุดเทียนสองทางให้กับนักเรียนหรือผู้อื่นเทียนในที่นี้นะคะก็ประกอบไปด้วย3เรื่องที่สำคัญเรื่องแรกก็คือเป็นเทียนที่จะให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องกับลูกศิษย์ของเราอย่างที่2ค่ะก็คือการพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้ลูกศิษย์ของเรามีทักษะต่างๆที่เขาจะนำไปใช้ในอนาคตตัวอย่างเช่นทักษะในการแก้ไขปัญหาทักษะการทำงานกับผู้อื่นทักษะการสื่อสารและทักษะที่เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และอื่นๆที่สำคัญอย่างเช่นทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ทักษะต่างกับความรู้อย่างไรทักษะเป็นอะไรที่ติดตัวเด็กแล้วก็อยู่นานเป็นอะไรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเด็กถ้าเกิดว่าเขาได้มีทักษะเขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพราะว่าความรู้บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วก็ได้ค้นพบใหม่ๆแต่ทักษะเป็นอะไรที่ฝังตัวเด็กแล้วก็อยู่ได้นานตัวอย่างเช่นเด็กมีความรู้เรื่องการขี่จักรยานแต่ถ้าเด็กยังขี่จักรยานไม่เป็นแสดงว่าเด็กยังไม่มีทักษะเด็กรู้ว่าการว่ายน้ำว่ายอย่างไรแต่เด็กพอลงไปในน้ำปรากฏว่าเด็กยังว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้แสดงว่าเด็กยังไม่มีทักษะของการว่ายน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยทักษะเป็นอะไรที่จำเป็นและทักษะต้องการฝึกฝนทักษะต้องการลงมือทำค่ะ
ค่ะแล้วอย่างที่3ก็คือแรงบันดาลใจและการทำให้เด็กได้ค้นพบตัวเองซึ่งคุณครูมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เด็กได้ไป explore หรือว่าค้นพบเรื่องใหม่ๆแล้วในที่สุดเขาได้เจอเรื่องราวต่างๆได้เจอความรู้ต่างๆได้รับประสบการณ์ต่างๆและเขาก็ค้นพบว่าเขาถนัดอะไรและเขาเกิดแรงบันดาลใจที่ต่อยอดต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงเทียน3นะคะ3ด้านที่เราจะจุด2ทางให้กับนักเรียนของเราเนี่ยก็จะมี1ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องข้อ2ทักษะที่จำเป็นและข้อ3ค่ะก็คือแรงบันดาลใจในการค้นพบตัวเองเรามาดูรูปนี้กันนะคะรูปนี้ก็คือภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับการที่เราเห็นนักเรียนของเราเนี่ยค่ะเราเห็นเนี่ยบางทีมันจะเป็นแค่มุมใดมุมใดมุมหนึ่งที่เราเห็นเช่นเด็กสามารถที่จะคำนวณเลขเก่งคิดเลขเก่งเด็กสามารถที่จะทำโจทย์บางอย่างของเราได้หรือว่าเด็กเขียนกอไก่ถึงพอนฮูลายมือสวยแล้วก็เขียนได้ครบแต่มันยังมีสิ่งที่อยู่ในเหมือนกับเป็นก้อนน้ำแข็งนะคะที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวเด็กจำนวนมากซึ่งต้องการการฝึกฝนและเป็นฐานที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุขในอนาคตเราจะพูดถึงศักยภาพและความสามารถที่ไม่สิ้นสุดของเด็กซึ่งเปรียบเสมือนกับก้อนน้ำแข็งนะคะที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใฝ่กระหายการเรียนรู้ความคิดเป็นเหตุเป็นผลการรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีเวลาเขามีข้อมูลต่างๆเขาสามารถที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลได้เวลาเขาเจอปัญหาเขามีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะครีเอทสิ่งใหม่ๆแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เขารู้ทันเทคโนโลยีเขารู้จักการรับฟังคนอื่นเขามีความเชื่อมั่นรักในตัวเองและค้นพบว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนี้ซึ่งตามแนวทางของกิจกรรมในการอบรมในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นใน2แนวทางนะคะก็คือสเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณค่ะก็มาสู่การที่เราจะมาดูนะคะว่า STEM ศึกษาเนี่ยคืออะไรนะคะ STEM ศึกษาในที่นี้นะคะหรือเดี๋ยวเรามีอีกตัวนึงนะคะก็คือตัว E เดี๋ยวนะคะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ STEAM นะคะ STEM เนี่ยมีตัว E ด้วยนะคะตัว E คืออะไรตัว E ก็คือ Engineering นะคะศาสตร์ตรงนี้เนี่ยก็เราจะเรียกมันว่า STEAM บางครั้งเนี่ยเราก็เรียกมันว่า STEM ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอให้คุณครูปรับใหม่นิดนึงนะคะก็คือคำว่ามีตัว E STEAM หรือว่า STEAM เนี่ยนะคะมาจากคำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและคณิตศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ก็คือ science นะคะก็คือปรากฏการณ์ต่างๆความรู้ที่อยู่ในธรรมชาติความเข้าใจเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติ T ก็คือเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีก็คือการนำความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยีอาหารนะคะเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการแพทย์อันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีส่วนตัว E นะคะก็คือ Engineering เนี่ยก็คือวิศวกรรมนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของแนวคิดในการออกแบบแล้วก็กระบวนการทางวิศวกรรมถ้าเด็กๆได้เรียนรู้เนี่ยเด็กก็จะมีแนวคิดแล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมส่วนตัว A นะคะตัว A ก็คืออาร์ตค่ะก็คือวิชาศิลปะสามารถที่จะเป็นประยุกต์ใช้แล้วก็บูรณาการได้และสุดท้ายค่ะก็คือ M นี่ก็คือ Mathematics นะคะคำว่า STEAM เนี่ยนะคะก็เป็นชื่อของ6ศาสตร์แต่ทีนี้เรามาดูแนวทางแนวทางที่เราจะใช้แล้วก็ในการจัดกิจกรรมนะคะก็คือว่า1เวลาเราใช้แนวทางเนี้ยเราจะคิดในเชิงของบูรณาการเราไม่ได้คิดแค่ว่า
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรียนวิศวะหรือว่าเรียนคณิตศาสตร์แต่เราเรียนเพื่อที่จะนำไปบูรณาการแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างเช่นปัญหาของน้ำเสียนะคะมันอาจจะต้องมีการคำนวณปริมาณน้ำมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ของแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำและเทคโนโลยีที่จะช่วยในการบำบัดน้ำวิศวกรรมในการออกแบบเครื่องบำบัดน้ำเสียซึ่งมันต้องมีการบูรณาการการที่เราจะใช้ศาสตร์เดียวนั้นไม่สามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้อย่างลุ่มลึกและก็บางครั้งก็แก้ไม่ได้อย่างที่สองค่ะวิชา STEM หรือ STEAM เนี่ยทำให้เด็กได้เห็นว่าความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะความรู้ไม่ได้ทิ้งไว้เฉยๆความรู้ไม่ได้มีเพียงแค่การสอบแต่ความรู้ทำให้เด็กได้ดึงเอาไปใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชีวิตประจำวันตื่นนอนการรับประทานอาหารการออกกำลังกายในประกอบอาชีพในอนาคตนะคะหรือว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เด็กเกิดขึ้นและขั้นที่3นะคะถ้าคุณครูดูที่หน้าจอก็จะเห็นว่าการแนะแนวอาชีพที่น่าสนใจในอนาคตเพราะว่าเด็กๆเนี่ยต่อไปเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะต้องมีอาชีพเขาก็ต้องทำงานการที่คุณครูได้แนะนำว่ามันมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจทำให้เด็กได้ค้นพบตัวเองก็จึงเป็นเรื่องสำคัญและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในอนาคตนะคะก็นึกถึงทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะในการแก้ไขปัญหาเวลาเขาเจอปัญหาเขาแก้ไขปัญหาได้นะคะทักษะในการสื่อสารพูดคุยกับคนอื่นได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นรู้จักในการรับฟังคนอื่นการสื่อสารเนี่ยไม่ใช่แค่เราพูดเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการที่เรารับฟังคนอื่นเข้าใจคนอื่นนะคะก็ทำงานกับคนอื่นได้นำไปสู่เรื่องของ collaborationการรู้จักทำงานเป็นทีมเพราะว่างานในสมัยหน้าเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการที่เราทำงานกับคนอื่นได้เนี่ยก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแล้วก็งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคนที่คิดแปลกใหม่หรือว่ามีจินตนาการอย่างเดียวแต่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยความหมายก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้ด้วยความคิดไม่ได้เป็นแค่ความคิดอย่างเดียวแต่หมายถึงการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลโดยมีการนำแนวคิดใหม่ๆในการแก้ไขด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของแนวคิดของ STEM ศึกษาเมื่อเราคิดพูดถึง STEM ศึกษาแล้วเรามาอีกวิชานึงนะคะคุณครูวิชานี้ก็คือวิทยาการคำนวณค่ะวิทยาการคำนวณนะคะมาจาก2คำค่ะก็คือคำว่าวิทยาการ science นะคะแล้วก็คำว่าคำนวณ computing นะคะวิทยาการกับคำนวณก็รวมกันก็แปลว่าวิทยาการคำนวณเป็นหนึ่งในวิชาที่นำมาใช้ในจัดในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป้าหมายนะคะในการวิชาวิทยาการคำนวณก็คือการรู้จักวิเคราะห์การรู้จักสามารถตัดสินแก้ไขปัญหาจากข้อมูลได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมถ้าคุณครูดูจากตรงนี้คุณครูก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่คาบเกี่ยวกันระหว่างวิชา STEM ศึกษาและวิชาวิทยาการคำนวณนะคะก็เลยเป็นในวันนี้ในที่นี้นะคะที่ดิฉันได้นำทั้ง2วิชาเนี่ยมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็น STEM ศึกษา STEM ศึกษาหรือวิทยาการคำนวณนะคะ computing science เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์แล้วก็มีเป้าหมายในแนวทางเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องการที่จะฝึกให้เด็กวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมสำหรับตัวคอนเซ็ปต์ของวิชาวิทยาการคำนวณนะคะก็จะไปเน้นนะคะว่าฝึกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นทำให้เด็กมีตรรกะในการแก้ไขปัญหามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลนะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเราต่างๆที่เขาเข้ามาได้ดีนะคะมีกระบวนการที่เรียกว่าอัลกอริทึมในการทำงานนะคะก็คือวางสเต็ปขั้นตอนต่างๆได้ดีนะคะมีแพทเทิร์นในการทำงานนะคะแล้วก็รู้จักในการแยกแยะวิเคราะห์ปัญหาแตกปัญหาจากปัญหาใหญ่ๆแตกเป็นปัญหาย่อยๆนะคะมีกระบวนการแล้วก็สามารถที่จะ
มีข้อมูลต่างๆที่เยอะมากเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลประเด็นที่สำคัญได้ที่เรียกว่า abstraction นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆที่พอเรารู้คอนเซ็ปต์แล้วเราก็จะไปออกแบบตัวกิจกรรมได้นะคะสิ่งต่างๆที่ทำมานะคะก็จะฝึกทำให้เด็กกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญผู้สร้างสรรค์ผู้รู้จักในการแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆเป็นคนที่รู้จักการเพียรพยายามเจอปัญหาแล้วไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็ collaboration นะคะร่วมแรงร่วมใจทำงานกับคนอื่นได้นะคะทีนี้พอเราพูดถึง STEM ศึกษาแล้วเราพูดถึงวิชาวิทยาการคำนวณดิฉันก็จะนำนะคะคุณครูมาที่แนวทางกิจกรรมหนึ่งที่เราเรียกว่าอันปักค่ะคุณครูอันปักเนี่ยนะคะสำหรับในวันนี้เราเป็นเน้นในตัวของเด็กเล็กเนี่ยเราก็จะเน้นคำว่า play ค่ะก็คือทำให้เด็กเนี่ย เล่นนะคะผ่านเกมผ่านกิจกรรมเพราะว่าการเล่นการผ่านเกมและกิจกรรมมันจะซึมเข้าไปในตัวเด็กแล้วเด็กก็จะจดจำเด็กประทับใจนะคะเวลาคำว่า play คุณครูเห็นไหมคะจากหน้าจอเนี่ยมีคำว่า social และ emotional ด้วยนะคะเพราะว่าพอมันมีเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าเขาสนุกสนานเขามีเพื่อนนะคะเล่นเขาก็จะจดจำได้ดีนะคะคุณครูก็ลองนึกถึงเวลาเราอ่านนิยายเราดูละครหรือเรื่องราวที่เราประทับใจเนี่ยเราจะจดจำได้ดีใช่ไหมคะเราก็จะมาเล่นในเรื่องของเกมและกิจกรรมต่างๆนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็น computing science ที่มีเรื่องของกระบวนมันก็จะมีตัวย่อยของกลุ่มกิจกรรมนะคะว่าเป็นเรื่องของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ computational thinking นะคะความคิดเชิงคำนวณแล้วก็ computer science นะคะ เรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของ coding พวกนี้มันเป็น computing science หรือว่าวิทยาการคำนวณแล้วก็มีเรื่องของ STEM ศึกษาซึ่งมีการผนวกนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะคะเรื่องของศิลปะเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็สองอันเนี้ยมันรวมกันได้แล้วก็ประยุกต์ใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันนะคะสำหรับตัวกิจกรรมนะคะตัวกิจกรรมเนี้ยก็จะมีหลากหลายนะคะวันนี้เราจะพาคุณครูไปดู6กิจกรรมด้วยกันที่เราเรียกว่าอันปักนะคะกับสเต็มศึกษาเน้นในเรื่องของการที่ทำให้เด็กเล่นเกมสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้เรานำมา6กิจกรรมด้วยกันค่ะคุณครูอันแรกเลยค่ะก็คือกิจกรรมพัฒนาการความคิดเชิงคำนวณ นะคะโดยใช้ตัวกระหล่ำปีสีม่วงนะคะทดสอบเกี่ยวกับกฎเบสมาเล่น OX กันนะคะกิจกรรมที่2ก็คือสนุกกับการจัดกลุ่มซึ่งเราสามารถจะเชื่อมกับวิชาสเต็มศึกษาและวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นะคะสังคมหรือต่างๆนานาได้มากมายเลยค่ะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมกำหนดสาระสำคัญหรือ abstraction นะคะมีการดึงข้อมูลดึงที่สำคัญมาได้การจัดเก็บข้อมูลนะคะกิจกรรมอัลกอริทึมและความคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายก็คือกิจกรรมพิกเซลผ่านเมล็ดพันธุ์พืช6กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เน้นในการลงมือปฏิบัตินะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพักนิดนึงนะคะก่อนจะพักนะคะเราบอกแล้วว่าเกมและกิจกรรมเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะคะเราจะจบด้วยเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะพิมพ์เกมและกิจกรรมที่คุณครูเคยเล่นในวัยเด็กค่ะคุณครูช่วยพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าคุณครูเคยเล่นเกมอะไรบ้างและเกมนี้เนี่ยเคยทำไมคุณครูถึงชอบและคุณครูคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณครูช่วยหน่อยนะคะพิมพ์มาแชร์นะคะแลกเปลี่ยนไอเดียกับเพื่อนๆครูนะคะพิมพ์ลงในแชทนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE ก็ได้นะคะขอให้คุณครูช่วยพิมพ์นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาอ่านนะคะแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะหลายอย่างที่คุณครูเล่นเนี่ยสามารถที่จะนำมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณและ STEM ศึกษาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคุณครูมีไอเดียนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงบ้างนะคะรบกวนคุณครูช่วยมาแชทนะคะในระหว่างนี้เราก็จะมาพักกัน15นาทีแล้วมาเจอกันค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณครูก็จะเห็นว่าวิชาวิทยาการคำนวณนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับวิชาสเต็มศึกษาแล้วก็วิชาอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของกิจกรรมวิชาวิทยาการคำนวณกันนะคะในรูปแบบของอันปักซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงให้คุณครูเห็นนะคะว่าสามารถจะเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆได้อย่างเช่นเคมีนะคะเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของคณิตศาสตร์เพื่อไม่เสียเวลาเรามารับชมนะคะว่าตัวอย่างของกิจกรรมวิทยาการคำนวณมีอะไรบ้างขอเชิญรับชมเลยค่ะในวิดีโอตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงคอนเซปต์ของวิชาวิทยาการคำนวณและวิชา STEM ศึกษานะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่ามันมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในรูปแบบของ UNPACK นะคะแล้วก็มีกิจกรรม6กิจกรรมด้วยกันที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ตั้งแต่เรื่องของกิจกรรมพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้กรดเบสนะคะก็คือน้ำกระหล่ำปีสีม่วงนะคะเป็นอินดิเคเตอร์กิจกรรมการจัดกลุ่ม sorting กิจกรรมกำหนดสาระสำคัญกิจกรรมการเก็บกระจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็กิจกรรมอัลกอริทึมและความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมพิกเซลผ่านเมล็ดพันธุ์พืช6กิจกรรมด้วยกันเรามาเริ่มด้วยกิจกรรมแรกนะคะเรียนรู้เรื่องกฎเบสผ่านเกม OX เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคำนวณนะคะหรือ computational thinking เราก็จะมาเริ่มจากกิจกรรมอันแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่น OX เนี่ยเรามาดูประวัติศาสตร์นิดนึงนะคะ OX เนี่ยไม่ใช่มาเพิ่งเล่นในปี2ปีแล้วนะคะเล่นกันมาเป็นพันปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเนี่ยก็มีการเล่น OX มาแล้วนะคะอาณาจักรโรมันก็เคยเล่น OX มาแล้วนะคะก็มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเขามาเล่น OX กันทั่วโลกนะคะเด็กๆเนี่ยนิยมเล่นเกม OX นะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแต่ว่าเขาใช้คำว่าทิกแท็กโทนะคะของอังกฤษก็เล่นนะคะของไทยก็เล่นนะคะอย่างเช่นของไทยเราจะใช้คำว่า OX game นะคะก็ใช้ตัว O กับตัว X นะคะการเล่น OX เนี่ยไม่ได้เล่นแค่บนกระดานอย่างเดียวคือถ้าเราดูเห็นไหมคะก็สามารถที่จะเล่นกลางแจ้งได้เป็นกิจกรรมที่ไปเชื่อมโยงกับการออกกำลังกายนะคะของเด็กๆได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์การเล่นก็สามารถที่จะทำได้หลากหลายเป้าหมายของการเล่นเกมค่ะเป้าหมายของการเล่นเกมเนี้ยเป็นการพัฒนาความคิดวิจารณญาณหรือว่า critical thinking เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะรู้จักในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะแล้วก็ลักษณะเด่นของเกม OX เนี่ยก็คือว่าเป็นเกมที่เรียกว่า alternative way นะคะคือมีทางเลือกว่าถ้ามีตารางอยู่9ช่องเนี่ยเขาจะวางช่องไหนดีช่องไหนที่ดีที่สุดแล้วเขาจะเรียนจากแพทเทิร์นเล่นไปเรื่อยๆเขาจะหาแพทเทิร์นได้เขาจะแก้ไขปัญหาได้ซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะฝึกในเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฝึกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบ alternative way นะคะมีทางเลือกมีช่อง9ช่องแล้วช่องไหนละดีที่สุดช่องไหนที่จะทำให้เด็กๆเล่นแล้วแพ้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ให้เห็นนะคะว่า OX game นะคะเป็นการฝึกการตัดสินใจในเรื่องของทางเลือกเนี่ยว่ามีทางเลือกแบบไหนและทางเลือกแบบไหนดีที่สุดความคิดเชิงนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณหรือ critical thinking ทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหา problem solving ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะเราก็เห็นละว่าการเล่นเกมหลายๆเกมเนี่ยมันไม่ใช่เล่นแค่สนุกสนานแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาผู้เรียนและก็ผู้เล่นได้เป็นอย่างดีเราก็น่าจะชวนคุณครูนะคะมาออกแบบเกมแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะให้สนุกสนานแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากที่จะให้คุณครูนะคะช่วยกันเขียนหน่อยค่ะว่าใครเคยเล่น OX แล้วบ้างนะคะใครที่เคยเล่นแล้วนะคะช่วยพิมพ์คำว่าเคยเล่น OX นะคะถ้าใครไม่เคยเล่นนะพิมพ์คำว่าไม่เคยเล่น OX นะคะช่วยพิมพ์ลงไปในแชทให้หน่อยค่ะอ
ส่วนใหญ่คุณครูจะเคยเล่น OX มาก่อนนะคะค่ะ OX เนี่ยก็เป็นการฝึกนะคะถ้าดูจากชาร์ตหน้าจอเนี่ยนะคะก็ฝึกในเรื่องของการตัดสินใจนะคะแล้วก็การหาแพทเทิร์นด้วยนะคะว่าแพทเทิร์นการเล่นแบบไหนที่จะทำให้เขาชนะนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการฝึก The Computational Thinker นะคะหรือฝึกให้เรามีความคิดเชิงคำนวณได้ดีเรามาที่กิจกรรม OX ด้วยน้ำกะหล่ำปีสีม่วงนะคะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นตรงกลางก็คือกะหล่ำปีสีม่วงนะคะน้ำกะหล่ำปีสีม่วงเนี่ยเวลามันอยู่ในสถานะที่มันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยเวลาเราเอาไปต้มเจอความร้อนนะคะจะเป็นสีออกม่วงๆแต่เวลาเราใส่กรดนะคะอย่างเช่นน้ำมะนาวลงไปมันจะออกเป็นสีออกแดงๆนะคะซึ่งกับสีที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระดับ pH ของตัวน้ำกะหล่ำปีสีม่วงเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์นะคะดูจากรูปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีแดงแล้วก็ออกชมพูนะคะแล้วก็ชมพูอ่อนมาสีม่วงสีครามสีเขียวๆนะคะแล้วก็ไปที่สีสุดท้ายที่เลข11เนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวอินดิเคเตอร์ pH ค่า11เนี่ยสีก็จะออกโทนเขียวสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเล่นในวันนี้นะคะขอให้คุณครูเตรียมแก้วน้ำ9ใบน้ำกะหล่ำปีสีม่วงหลอดหยด4อันสำหรับหยดนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำมะนาวน้ำสบู่สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัววัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้วยกระดาษหรือแก้วกระดาษนะคะอันนี้เป็นถ้วยแก้วขอโทษนะคะไม่ควรจะใช้กระดาษมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะยุ่ยเพราะมันโดนกรดเนาะถ้วยแก้ว9ใบน้ำกะหล่ำปีสีม่วงหลอดหยด4อันน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นกรดนะคะส่วนเป็นเบสเป็นด่างเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำสบู่สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตวิธีการเล่นก็คือเขียนตาราง 3×3 ลงไปที่ช่องกระดาษนะ 3×3 ก็คือเราเขียนเป็น3ช่องกว้าง3ช่องยาว3ช่องโดยกำหนดให้ขนาดความกว้างและความยาวของช่องมากกว่าแก้วที่เราจะไปวางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางแก้วลงไปในช่องถ้าเกิดว่าช่องมันเล็กเกินไปแก้วก็จะวางแล้วมันล้นออกมานะคะก็กะขนาดของแก้วกับขนาดของตารางนะคะให้ขนาดของตารางมีความกว้างและยาวมากกว่าขนาดของแก้ววางแก้วนะคะน้ำกะหล่ำปีสีม่วงลงไปในทั้ง9ช่องเลยนะคะน้ำกะหล่ำปีสีม่วงการเตรียมก็คือว่าเราจะหั่นกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็ไปต้มหรือว่าเราจะใช้น้ำร้อนก็ได้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำกะหล่ำปีสีม่วงแล้วก็เทลงไปในแก้วแล้วก็วางไปทั้ง9ช่องทีนี้เราก็จะมีการเล่นก็คือว่าเราจะสลับกันนะคะเล่น2คนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็น O ใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามหยดสารนะคะถ้าใน O เนี่ยก็อาจจะเป็นทำหน้าที่เหมือนกับเราเป็นน้ำส้มสายชูพอเราหยดลงไปน้ำกะหล่ำปีสีม่วงเนี่ยจะเป็นสีม่วงก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือเป็นด่างนะคะพอหยดลงไปก็จะกลายเป็นสีออกเขียวๆ ฟ้าๆนะคะเราก็มาดูว่าใครจะเปลี่ยนสีเป็นสีของตัวเองได้ก่อนกัน3ช่องต่อกันก็จะชนะนี่อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเราก็จะวางน้ำกะหล่ำปีสีม่วงลงไปในตารางทั้ง9ช่องเหมือนกับที่เราเล่น OX แล้วเราก็จะผัดกันหยดสารลงไปใครที่หยดสารแล้วเปลี่ยนสีได้มากที่สุดนะคะคนนั้นก็จะชนะนะคะโดยที่ครบ3ช่องก็จะชนะนะคะถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหมคะพอเราหยดลงไปเวลาเราหยดน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวมันก็จะออกแดงๆออกชมพูส่วนที่มันเป็นกรดเป็นด่างก็จะเปลี่ยนออกเป็นสีออกเขียวๆ ฟ้าๆแบบนี้นะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของวิทยาการคำนวณ นะคะแล้วก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์กับวิทยาการคำนวณสามารถที่จะไปเชื่อมกันได้นี่เห็นไหมคะพอเป็นอันนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูแดงๆ3ช่องอันนี้ก็จะชนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะ
เราอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนน้ำกระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยมีโรงควัตถุแอนโทไซยานินค่ะแอนโทไซยานินเนี่ยเป็นสารสีนะคะที่ให้สีแดงสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติเมื่อเราเติมสารที่เป็นกรดเช่นน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูลงไปน้ำกระหล่ำปีสีม่วงก็จะออกเป็นโทนแดงๆออกชมพูแต่ถ้าเราใส่สารที่มีฤทธิ์เป็นด่างเป็นเบสนะคะน้ำกระหล่ำปีสีม่วงก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะอย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดาเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันได้นะคะสารในรอบตัวชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็มีบางอย่างก็เป็นกรดบางอย่างก็เป็นเบสบางอย่างก็เป็นกลางเช่นสารบางอย่างมีคุณสมบัติเป็นเบสเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานและบางอย่างก็เป็นกรดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆถ้าดูจากรูปเห็นไหมคะในชีวิตประจำวันสารเราก็จะมีสามารถที่จะศึกษาได้ว่าอันไหนเป็นกรดเป็นเบสดูจากนี้มีนมใช่ไหมคะเลือดเนี่ยเลือดจะอยู่ออกเป็นตรงกลางๆหน่อยนะคะสบู่เป็นเบสนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูเป็นกรดแล้วก็ดูในนี้เห็นไหมคะมะเขือเทศนี่มะเขือเทศทราบไหมคะว่าเป็นกรดหรือด่างหรือกลางโทนจะออกเป็นกรดหน่อยๆนะคะประมาณ4นะคะหรือว่าน้ำมะนาวเนี่ยก็จะเป็นกรดประมาณ2นะคะกล้วยเราบางคนชอบทานกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยออกเป็นกรดอ่อนๆ นะคะไม่ได้เป็นโทนเบสนะคะประมาณ4กว่าๆแอปเปิ้ลนะคะก็3กว่าเห็นไหมคะเรามาดูในวิชาของวิทยาการคำนวณว่าประโยชน์ที่เราได้นะคะก็คือการหาแพทเทิร์นแล้วก็กระบวนการแก้ไขปัญหาถ้าเราเล่นกันบ่อยๆเนี่ยเราก็มาลองทายกันนะคะว่า เวลาเราเล่น2คนเนี่ยให้คุณครูนะคะดูว่ารูปแบบไหนที่คนจะชนะมากกว่ากันระหว่างคนที่ลงไปคนแรกกับคนที่ลงคนที่2คนที่หยดสารเนี่ยค่ะคนที่หยดสารลงไปคนแรกกับคนที่หยดสารลงไปคนที่2ใครที่มีโอกาสจะชนะมากกว่ากันถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือน OX อะค่ะคนที่ลงคนแรกมีโอกาสมากกว่าค่ะแต่คำว่ามีโอกาสมากกว่าไม่ได้หมายถึงว่า 100% นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับการลงของเราด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าใครมีโอกาสชนะได้มากกว่ากันคนแรกมีโอกาสมากกว่าค่ะจุดพลาดนะคะของคู่ต่อสู้ก็คือไม่ควรจะวางไว้ตรงกลางนะคะนี้เห็นไหมคะของคู่ต่อสู้ทีนี้ถ้าเรานะคะไปดูคำถามอีกคำถามหนึ่งในการหาแพทเทิร์นนะคะว่าถ้าเราเป็นคนลง x เนี่ยหรือเราเป็นคนหยดสารนะคะเราเล่นก่อนเนี่ยเราจะลงตรงไหนถึงจะทำให้มีโอกาสชนะแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้พลาดได้ง่ายที่สุดนี่คุณครูว่าตรงไหนคะถ้าเราจะเป็นคนลงคนแรกเมื่อกี้คำถามที่แล้วเราบอกว่าคนที่ลงคนที่1กับคนที่ลงคนที่2ใครมีโอกาสมากกว่ากันคำตอบก็คือคนลงคนแรกทีนี้ถ้าเราลงแล้วเนี่ยคนที่ลงเนี่ยเราจะลงตรงไหนคะถ้าเราเป็นคนลงคนแรกคำตอบก็คือลงตรงบริเวณมุมค่ะมุมใดมุมหนึ่งนะคะก็จะเปิดโอกาสทำให้เราชนะมากกว่านะคะแล้วถ้าเกิดจุดพลาดของคู่ต่อสู้คือถ้าไม่ควรวางที่ไม่ใช่ตรงกลางด้วยนะคะไปที่ข้อที่3ค่ะถ้าคู่ต่อสู้นะคะเป็นฝ่ายลงก่อนก็คือคู่ต่อสู้เราเขามีโอกาสได้ลงก่อนแต่เขาก็ไปลงตรงมุมด้วยถ้าเราเป็นตัวคนที่ลงตัวคนที่2หรือเราเป็นตัว O นะคะเขาเป็น X เขาลงก่อนที่ด้านใดด้านหนึ่งตรงมุมแล้วในฐานะที่เราเป็น O เนี่ยเราจะวางอย่างไรนะคะเขาบอกว่าให้วางตรงกลางค่ะก็จะมีโอกาสมากกว่านะคะแต่ไปวางที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงกลางก็มีโอกาสแพ้มากกว่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพัก15นาทีนะคะให้คุณครูลองฝึกเล่น OX นะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะถ้าคุณครูมีน้ำมะนาวมีกรดเบสมีน้ำกระหล่ำปีสีม่วงคุณครูก็เอามาเล่นได้หรือว่าตอนนี้นะคะยังไม่พร้อมคุณครูก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่บ้านนี่แหละค่ะก็จำลองอันนึงเป็น O อันนึงเป็น X แล้วก็เล่นนะคะถ่ายรูป
มาส่งอวดวิทยากรด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะและเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ กิจกรรมที่2สนุกกับกิจกรรมเรียงลำดับหรือ sorting กิจกรรมนี้นะคะก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกเด็กให้รู้จักการตัดสินใจนะคะเรื่องของลำดับขั้นตอนอัลกอริทึมการสร้างแพทเทิร์นหรือว่าการที่เราจะแยะแตกย่อยปัญหาต่างๆได้เรามาดูนะคะว่าเรื่องของ sorting เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ในวิชาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับนะคะในระบบสุริยะนะคะดาวต่างๆที่เราเรียงเนี่ยค่ะว่าพุธศุกร์โลกอังคารดาวเสาร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะมันก็มีการเรียงลำดับว่าเราจะเรียงแบบไหนเรียงจากดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไปถึงอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดหรือเราจะเรียงจากดวงเล็กไปดวงใหญ่หรือเราจะเรียงจากดวงใหญ่ไปดวงเล็กอะไรทำนองนี้นะคะการเปรียบเทียบลำดับของเมฆอย่างเช่นความสูงของเมฆนะคะเมฆเนี่ยก็จะมีเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางเมฆชั้นสูงแล้วเมฆมันเรียงกันยังไงนะคะเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาเป็น sorting ได้ด้วยเช่นกันการเปรียบเทียบนะคะเรียงลำดับขนาดของไวรัสนะคะอย่างเช่นไวรัสเนี่ยมันมีเป็นตัวที่ก่อโรคมากมายใช่ไหมคะมีหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยแล้วมันมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอีโบลามันก็อาจจะตัวใหญ่หน่อยนะคะตัวโรคซาก็เล็กลงมาทีนี้มันก็จะมีไซส์อยู่แล้วก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะว่าไวรัสเนี่ยตัวไหนเล็กกว่าตัวไหนตัวไหนใหญ่กว่าตัวไหนลำดับสีของรุ้งกินน้ำนะคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอะไรทำนองนี้เราจะเรียงลำดับอย่างไรอันนี้ก็ใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าเราเห็นในชีวิตประจำวันเรียงลำดับทางเดินของอาหารในระบบทางเดินอาหารนะคะว่าเวลามันเข้าไปในแล้วเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยเข้าไปในปากมันผ่านไปที่ตรงไหนบ้างนะคะผ่านไปที่คอหอยหลอดอาหารจากหลอดอาหารไปที่กระเพาะอาหารแล้วค่อยไปที่ลำไส้เล็กนะคะเราไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ไปที่ทวารหนักของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเรียงลำดับยังไงอันนี้ก็ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันการเรียงลำดับการเรียงลำดับของชั้นบรรยากาศนะคะชั้นบรรยากาศเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะคะโทรโพสเฟียร์สตราโตสเฟียร์มีโซสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์และเอ็กโซสเฟียร์นะคะพวกชั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นในแต่ละชั้นมีอยู่5ชั้นเราก็มานำมาสอนเด็กๆได้ว่ามันมีการเรียงลำดับอย่างไรบ้างแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอไปเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าในการเรียนการสอนเนี่ยมีการเรียงลำดับการ sorting อยู่แล้วหรือในชีวิตประจำวันเราก็มีเรื่องของการ sorting อยู่แล้วเราก็เลยมาเชื่อมกับวิชาวิทยาการคำนวณนะคะว่าเราจะมาเล่นเกมฝึกเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการเรียงลำดับผ่านเกมนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องการในการเล่นนะคะครั้งนี้ก็หนึ่งคือข้อมูลค่ะข้อมูลเนี่ยมันควรจะเป็นข้อมูลในเชิงของตัวเลขเพราะมันจะได้เปรียบเทียบได้นะคะข้อที่2ค่ะอย่างเช่นขนาดของไวรัสอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าขนาดมันเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เอามาเรียงลำดับถูกนะคะหรือความสูงของเมฆเราก็ต้องรู้ว่าเมฆที่มันสูงมันต่ำเนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะคะหรือว่าระยะทางของดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เรารู้ว่ามันอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะคะในเป็นตัวเลขข้อมูลที่จำเป็นข้อ2ค่ะสิ่งที่จำเป็นนะคะในการจัดกิจกรรมเกมเรียงลำดับก็คือว่ารูปแบบของการเรียงค่ะเราต้องการจะเรียงแบบไหนเช่นจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากจากใกล้ไปไกลจากไกลไปใกล้นะคะจากเล็กไปใหญ่จากใหญ่ไปเล็กวิธีการในการเรียงและการเปรียบเทียบนะคะวิธีการในการเรียงและการเปรียบเทียบในที่นี้เราจะใช้ bubble sort นะคะวิธีการเรียงนะคะแบบฟองที่เราจะใช้ในวันนี้หรือ bubble sort เนี่ยก็คือการเรียงลำดับที่จับการเปรียบเทียบเป็นคู่
ก็คือจับเป็นคู่ๆแล้วก็เปรียบเทียบเป็นคู่ๆนะคะแล้วก็เดินต่อกันไปเรื่อยๆท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีการจัดเรียงลำดับนะคะจนครบทีนี้กติกาการเปรียบเทียบเป็นคู่นะคะใน Bubble Sort เนี่ยอย่างเช่น ใครมากกว่าไปทางขวาใครน้อยกว่าไปทางซ้ายเรามาดูนะคะวิธีการเล่นเกมตรงนี้เราก็จะเตรียม1คือหลอด6สีที่มีความยาวต่างกันถ้าเราไม่มีหลอด6สีก็ได้เหมือนกันนะคะใช้หลอดสีเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้ความยาวเป็นจุดที่เปรียบเทียบความแตกต่างอันที่2คือกรรไกรดินน้ำมันแล้วก็กระดาษสีแล้วก็เทปใสนะคะแล้วก็จะเอาดินน้ำมันเนี่ยมาตัดเป็นก้อนแล้วก็จะเอาหลอดเนี่ยไปปักอยู่บนดินน้ำมันให้มันตั้งได้กระดาษสีนะคะแล้วก็ตัวเทปใสนะคะกระดาษสีและเทปใสเนี่ยก็คือเราจะไปติดด้านบนของหลอดเพื่อที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่เราต้องการและก็มีตัวตารางในการเดินด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบกระดาษสำหรับเล่นคุณครูสามารถที่จะไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะการเปรียบเทียบแล้วก็จำนวนตัวอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีจำนวนตัวอย่างเท่าไหร่จากในรูปนี้มีกี่ตัวอย่างคะ1 2 3 4 5 6มี6ตัวอย่างแล้วก็จะจับคู่นะคะจับคู่กันไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นรูปนี้ตัวอย่างที่1กับตัวที่2จับกัน3กับ4จับกัน5กับ6จับกันพอจับกันก็มาเปรียบเทียบนะคะในวงกลมนะคะวงกลมอันแรกที่เราเห็นมั้ยคะพอเปรียบเทียบแล้วก็เดินต่อนะคะว่าเราก็จะมีกติกาอย่างเช่นใครมากกว่าไปทางขวาใครน้อยกว่าไปทางซ้ายอย่างเปรียบเทียบนะคะก็เปรียบเทียบกันไปทีนี้เราก็จะวางหลอดจากจุดเริ่มต้นนะคะเรียงกันไปตอนนี้ยังไม่ต้องเรียงตามตัวเลขใช่ไหมคะแต่ว่ามีการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบก็คือขยับหลอด2หลอดที่อยู่ติดกันแล้วก็เดินต่อกันมาข้างหน้าเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นที่เด็กคนนี้เล่นเนี่ยก็คือเปรียบเทียบความสูงของหลอดนะคะหลอดเตี้ยไปทางซ้ายหลอดสูงไปทางขวาพอเขาเดินต่อไปเรื่อยๆเขาก็จับคู่กันเตี้ยไปทางซ้ายใช่ไหมคะเตี้ยไปทางซ้ายสูงไปทางขวาเดินต่อกันไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็จะมีการเรียงลำดับแบบนี้เห็นไหมคะนี่เราก็สามารถจะเปลี่ยนจากหลอดเป็นคนก็ได้นะคะเป็นจำนวนตัวเลขจากเกมและกิจกรรมที่ได้เล่าให้คุณครูฟังเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์นะคะเป็นเกมต่างๆนะคะคุณครูก็เตรียมตัวกระดานบอร์ดเกมแบบนี้นะคะเป็นตารางแล้วก็เราก็เอาอย่างนี้รูปแรกเห็นไหมคะก็คือขนาดของสัตว์ที่เป็นตระกูลนกนะคะก็มีนกตัวเล็กไปถึงนกตัวใหญ่เช่นนกกระจอกเทศลำดับของเมฆนะคะเมฆคิวมูลัสเมฆสตาร์ทัพจนไปถึงเมฆเซโรคูมูลัสซึ่งเป็นเมฆชั้นสูงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ขนาดของดอกไม้หรืออันนี้ก็เป็นทางเดินอาหารนี่คะทางเดินอาหารอันนี้ก็เป็นชั้นต่างๆภายในเซลล์นะคะชั้นต่างๆภายในต้นไม้นะคะเซลล์ที่อยู่ในต้นไม้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีพาเลนไคม่าไซเลมโฟเอมต่างๆไฟเบอร์เขาก็จะเรียงลำดับให้เรานะคะแล้วก็ซอร์ติ้งนี่ก็เป็นลำดับนะคะการเกิดของใบเลี้ยงคู่นะคะตอนแรกก็เป็นเมล็ดก่อนลงดินงอกรากแล้วก็มีการงอกใบออกมาใบชูออกมาจนกลายเป็นแตกใบเป็นต้นใหญ่นะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นรูปตัวอย่างของเมล็ดที่มีการผสมพันธุ์นะคะจากตอนที่เป็นเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเกิดการผสมพันธุ์กันนะคะเกิดดอกแล้วก็เป็นผลนะคะแล้วจากผลเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปลูกแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ sorting นะคะก็เราจะให้คุณครูพัก15นาทีนะคะให้คุณครูออกแบบตัวเกม sorting นะคะถ้าคุณครูไม่มีวัสดุอุปกรณ์อย่างที่ดิฉันได้แจ้งคุณครูไปคุณครูก็ประยุกต์ใช้ลองดูว่าบริเวณในบ้านของคุณครูเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็เล่นซอร์ติ้งแบบนี้ได้นะคะค่ะขอขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมที่3
การกำหนดสาระสำคัญ abstraction โดยการสร้างองค์ประกอบภาพบนแก้วน้ำใสค่ะในรูปเห็นไหมคะว่าน่ารักมากๆเลยวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมการสร้างองค์ประกอบภาพบนแก้วน้ำใสแล้วก็ดูว่าเราจะเปลี่ยนภาพให้น่ารักน่ารักได้อย่างไรนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นเรื่องของ computational thinker นะคะก็คือฝึกให้เป็น computational thinking ได้อย่างดีนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องของอัลกอริทึมค่ะการกำหนดสาระสำคัญการกำหนดสาระสำคัญเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือการกระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์หรือปัญหาหรือในงานที่สนใจเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือว่าองค์ประกอบที่จำเป็นที่เพียงพอต่อการพิจารณาหรือการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเยอะไปหมดแต่ข้อมูลอะไรล่ะที่เป็นข้อมูลที่จำเป็นข้อมูลอะไรล่ะที่เป็นข้อมูลที่สำคัญนักโปรแกรมเมอร์นะคะก็จะมีการใช้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะในการฝึกทักษะด้าน abstraction เพราะว่าใน abstraction ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ช่วยทำให้แปลงข้อมูลในรูปแบบย่อและการทำงานของโปรแกรมเมอร์นะคะเขาพยายามที่จะลดแล้วก็แยกรายละเอียดออกมาแล้วก็สามารถที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่จำเป็นและข้อมูลที่สำคัญค่ะ เรามาดูตรงนี้นะคะนักการ์ตูนหรือว่าการกำหนดนักการ์ตูนเนี่ยถ้าเราจะวาดรูปใช่ไหมคะสมมติว่ามีลูกหมาตัวหนึ่งลูกหมาเนี่ยถ้าดูจากภาพถ่ายเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นขนตาหูจมูกส่วนต่างๆของเขานะคะแต่นักการ์ตูนเนี่ยเขาไม่ได้วาดทุกอย่างใช่ไหมคะเขาก็จะวาดส่วนสำคัญแต่การวาดของเขาเนี่ยเรารู้ว่านั่นคือลูกสุนัขนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะดึงจุดเด่นหรือจุดที่สำคัญแล้วก็นำไปกำหนดเป็นสาระสำคัญหรือว่าข้อมูลที่สำคัญที่เรียกว่า abstraction นะคะก็คือการหาจุดเด่นหาจุดสำคัญแล้วก็วาดเข้ามาได้อันนี้ก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักคอมพิวเตอร์หรือนักวาดรูปการ์ตูนเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เราจะมาเริ่มนะคะทำกิจกรรมนี้เรามาดูนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็มี1เราเตรียมแก้วพลาสติกใสๆหลายๆใบนะคะแล้วก็สีเมจิกนะคะหรือจะใช้ปากกาสีเคมีหรือสีที่มันเป็นเพอร์มาเนนต์ก็ได้นะคะวิธีการค่ะเราก็จะวาดรูปที่เป็นโครงก่อนนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็ง่ายๆนะวาดเป็นโครงแล้วก็วาดต่อมาแก้วใบที่สองเราก็จะวาดหูนะคะแล้วก็วาดขาวาดแขนและรูปสุดท้ายค่ะเราก็จะวาดเราก็จะวาดอะไรคะเนี่ยเราก็จะวาดตัวหนวดปากแล้วก็ลงสีด้วยนะคะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมคะเราก็จะวางแก้วแต่ละใบนะคะแก้วใบแรกนะคะก็จะเป็นสอนอันนี้จะสอนเรื่องฤดูกาลได้ด้วยเห็นไหมคะสอนฤดูกาลเราย้อนกลับไปดูอันนี้นิดนึงอันนี้ก็จะสอนเป็นองค์ประกอบส่วนต่างๆของสัตว์ก็ได้นะคะว่ากระต่ายมีหูนะคะมีแขนส่วนรูปนี้ค่ะรูปนี้ก็จะมีถ้าเราอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆนะคะใบไม้ผลิใบไม้ร่วงฤดูต่างๆฤดูหนาวนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะวางแก้วต่างๆแล้วก็แก้วใบเนี้ยใบที่1อาจจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วต่อไปจะเป็นฤดูหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการวางแล้วก็เป็นสลับเป็นฤดูกาลได้หรืออันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนของการรดน้ําแล้วก็วาดแก้วใบแรกเป็นเหมือนกับรูปของกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็วาดดินนะคะก็สอนเด็กได้ว่ามีกระถางต้นไม้เราใส่ดินลงไปแล้วเราก็ใส่เมล็ดพันธุ์แล้วก็รดน้ำแล้วก็ค่อยๆออกมาเป็นต้นได้นะคะดูจากรูปด้านล่างนะคะก็เห็นว่าต้นไม้ค่อยๆงอกแล้วก็ออกดอกออกผลออกมาได้นะคะก็สามารถที่จะวางแก้วแต่ละใบแล้วก็สอนในแต่ละขั้นตอนได้อันนี้ก็มีการสอนในเรื่องของอารมณ์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้หน้าบึ้งแล้วก็สอนหน้าตาต่างๆของตัวการ์ตูนนะคะตอนแรกก็เป็นโคร
ครงหน้าก่อนแล้วก็ลงตาจมูกปากลงหมวกแล้วก็ลงแว่นตาอันนี้ก็สอนปูนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับวิชาภาษาอังกฤษได้นะคะอย่างเช่น I am a cat อย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นรูปฉันคือปูนะคะก็วาดตัวโครงตาแล้วก็จมูกแล้วก็ขาปูอันนี้ก็เป็นตัวของคนนะคะเรื่องสอนเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารก็ได้นะคะอันนี้สอนเกี่ยวกับอารมณ์น่ารักนะคะก็คืออันนี้จะหมุนได้ด้วยนะคะเราสามารถหมุนไปเป็น angry sad happy smile นะคะว่าวันนี้เด็กๆรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นรูปบ้านนะคะบ้านของฉันบ้านแสนสุขนะคะตอนแรกก็เป็นโครงบ้านก็มีประตูมีต้นไม้นะคะอันนี้ก็สอนเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำค่ะมีน้ำนะคะน้ำระเหยขึ้นไปเป็นเมฆเมฆต่อมาก็ตกเป็นน้ำฝนเห็นไหมคะabstraction เนี่ยเราสามารถจะวาดแล้วเราก็วาดแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะแก้วใบที่หนึ่งก็คือน้ำใบที่สองมีพระอาทิตย์ใบที่3เราเป็นพระอาทิตย์แล้วมีน้ำระเหยแล้วก็หมุนแก้วนะคะหมุนไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นเมฆอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะแก้วใบหนึ่งมีรูปภาพหลายๆภาพก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ abstraction นะคะก็ถึงเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูนะคะทำโจทย์นี้นะคะให้คุณครูสร้างภาพบนแก้วน้ำนะคะฝึกดูว่าเราจะวาดภาพอะไรแล้วภาพของเราเนี่ยจะสอนอะไรเด็กๆนะคะจะให้เวลาคุณครู15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูถ่ายรูปมาโชว์ผลงานด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมที่4การจัดเก็บด้วยหลักการ tesseration จากรูปก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของสิ่งที่สัตว์หรือว่าในธรรมชาติในพืชเนี่ยก็จะมี tesseration เดี๋ยวเรามาดูว่า tesseration คืออะไรนะคะ tesseration เนี่ยถ้าดูจากในรูปเห็นไหมคะมันจะเป็นรูปของต่างๆนะคะที่ปรากฏแล้วก็ติดกันโดยไม่มีช่องว่างตัวอย่างเช่นรังผึ้งนะคะดูจากรูปเนี่ยรังผึ้งจะต่อกันเป็นช่องๆโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยหรือกระเบื้องนะคะรูปนี้ที่มนุษย์ออกแบบเนี่ยก็ไม่ได้มีช่องว่างนะคะหรือว่าเกล็ดงูกระดองเต่าลวดลายบนกระดองเต่าหรือพืชหลายๆชนิดเนี่ยก็ไม่ได้มีช่องว่างนะคะ tesseration ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการออกแบบนะคะสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับวิชาความคิดเชิงคำนวณนะคะตัวอย่างเช่นการออกแบบในหลักการของ tesseration เนี่ยจะเป็นการนำรูปเรขาคณิต2มิติที่มากกว่า1รูปนะคะมาเรียงต่อกันโดยที่ไม่มีพื้นที่ว่างและไม่ซ้อนกัน tesseration เนี่ยมาจากคำว่า tessera นะคะในภาษาละตินหมายถึงเครื่องเคลือบหรือหินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆที่ใช้ทำโมเสกในสมัยโรมันเพราะว่าในสมัยโรมันและสมัยก่อนเนี่ยก็ได้มีสถาปัตย์นะคะในการสร้างศิลปะพวกนี้นะคะแล้วก็ใช้ในการก่อสร้างต่างๆนะคะเรามาดูรูปแรกนะคะเป็นลวดลาย tesseration ในพระราชวังนะคะอัลฮัมบรานะคะเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามที่เมืองกรานาดานะคะที่สเปนแล้วก็ยังมีลวดลายของสัตว์อย่างเช่นยีราฟนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีลวดลายบนตัวของยีราฟต่อๆกันไปหรือการแตกระแหงของดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเป็นพวกรูปของดอกทานตะวันที่อยู่ตรงกลางนะคะก็เป็น tesseration หรือกลีบของดอกไม้สับปะรดนะคะหรือเกล็ดงูนักคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็ได้นำเอาความรู้ตรงนี้มาจัดเก็บข้อมูลโดยใช้หลักการของ tesseration ค่ะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลก็ดูว่าเราจะทำยังไงใช่ไหมอย่างเช่นการวางรูปแบบเป็นสแควร์เป็นสี่เป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นหกเหลี่ยมอะไรที่จะทำให้เก็บข้อมูลได้มากนะคะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่พวกเราต้องนึกถึงนี่ก็อยู่ในชีวิตประจำวันในบ้านของเราเรากำลังไปดูกระเบื้องบ้านเรานะคะมี tesseration หรือเปล่านะคะการวางลวดลายต่อกันโดยที่
ไม่มีช่องว่างวิชานะคะแล้วก็กิจกรรมของ Tessellation เนี่ยสามารถที่จะนำไปเชื่อมโยงในเรื่องของ Pattern ได้นะคะเป็นรูปแบบต่างๆที่เรียนต่อกันไปอันนี้ก็เป็นตัว Tessellation นะคะที่ออกแบบเป็นรูปปลาเห็นไหมคะปลาหลายๆชนิดเนี่ยต่อกันโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยอันนี้ก็เป็นปลากับนกนะคะเป็นการสร้างแพทเทิร์นแล้วก็วางต่อกันไปแล้วก็ไม่มีช่องว่างนะคะสวยงามปลากับนกอันนี้ก็เป็นปลากับนกเช่นเดียวกันนะคะถ้าดูดีๆเห็นไหมคะมีรูปปลาแล้วก็ยังมีนกนะคะปลาก็ออกสีเขียวๆนกก็ออกสีไข่ไก่อันนี้เป็นรูปหมาถ้าดูดีๆเนี่ยหมามีอยู่3สีแล้วก็เรียงต่อกันไปนะคะมาสีขาวออกสีแดงๆแล้วก็สีออกคล้ายๆสีอิฐนะคะนี่ก็เรียงต่อเป็น tessellation เหมือนกันนี่เป็นรูปหมากับรูปแมว tessellation นะคะหมาก็เป็นสีเทาๆแล้วแมวก็ออกสีเหลืองๆวางสลับกันไปนี่เป็นรูปคนเห็นไหมคะรูปคนนั่งแล้วก็หันหน้าแต่ละแถวก็หันหน้าไปคนละข้างแล้วก็ไม่มีช่องว่างเลยเป็นรูปเดียวกันทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้แล้วว่ามันมีหลักการของ tessellation นะคะที่เป็นการวางต่อๆกันไปโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยเราจะมาสร้างแพทเทิร์นของ tessellation นะคะหรือว่าเป็นมีอันนึงก็คือเป็นแนวศิลปะของ Escher นะคะซึ่งก็ใช้หลักการของ tessellation เช่นเดียวกันวัสดุอุปกรณ์ที่จะเตรียมหนึ่งก็คือกระดาษ post it หรือกระดาษ easingกระดาษชาร์ตอ่อนและกระดาษชาร์ตแข็งสีเทียนสีเมจิกกระดาษสีกระดาษย่นนะคะกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอยางลบเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์งานนะคะของเทสเลตตามหลักการของเทสเลชันถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะมันก็คือการไปตัดพื้นที่สมมติว่ามีรูปสี่เหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งรูปแรกเห็นไหมคะที่เขียนว่าสเต็ป1รูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งเราเอาพื้นที่นะคะพื้นที่ของสเต็ป3เนี่ยรูปนี้นะคะตอนแรกมันเป็นสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วก็เอาสีสเต็ป3เนี่ยนะคะโทษค่ะไปตัดออกไปแหว่งๆแล้วก็ไปเติมให้สเต็ป2นะคะก็เหมือนกับการลดพื้นที่ในสี่เหลี่ยมแต่ไปเพิ่มอีกด้านหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นรูปนี้และรูปที่5เราก็จะตัดพื้นที่สี่เหลี่ยมของรูปที่5คือตรงบริเวณลูกศรเห็นไหมคะวันนี้แล้วก็ไปเพิ่มให้สเต็ป4ส่วนที่4นะคะพอเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปปลาเห็นไหมคะปลาตรงนี้ที่มีการเพิ่มบริเวณปากปลาเนี่ยมันก็ได้มาจากตรงบริเวณหางที่แหว่งออกมาไปเพิ่มตรงหน้าแล้วตรงนี้นะคะตัวคีบด้านล่างนี่เห็นไหมคะก็ถูกแหว่งไปแล้วก็ไปเพิ่มด้านบนนะคะก็คือตัดตรงไหนก็ไปเติมต่ออีกด้านหนึ่งตัดตรงไหนก็ไปเติมต่ออีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะทำเป็นโครงไว้หนึ่งภาพตัดไว้แล้วเราก็เอาไปทาบกระดาษ A4 แล้วก็ตัดเป็นหลายๆรูปได้แล้วก็มาเรียงต่อกันระบายสีให้สวยงามนะคะกิจกรรมเต่าชุมนุมนี่ก็เป็นรูปเต่านะคะเรียงต่อกันไปโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยรังผึ้งแสนรักนะคะแล้วก็วาดเป็นรูปรังผึ้งต่อกันไปอาณาจักรปลานะคะนี้เป็นปลาที่เรียงต่อกันไปโดยที่ไม่มีช่องว่างสวนแห่งความรักนะคะสวนดอกไม้ก็เรียงต่อดอกไม้เรียงต่อกันไปเรามาดูเทคนิคนะคะเทคนิคในการทำนะคะเราจะใช้ตัวกระดาษ A4 นะคะที่มีความกว้างเป็นจัตุรัสเนาะคือความกว้างและความยาวเท่ากันนะคะให้แบบนี้นะคะกว้างยาวเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังจากนั้นเราจะใช้หลักการนี้ค่ะก็คือว่าเราจะดึงเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่งที่เราจะตัดแหว่งนะคะเข้าไปในกระดาษ A4 แล้วก็เอาส่วนที่เราตัดเนี่ยไปต่ออีกด้านหนึ่งในฝั่งตรงข้ามนะคะอย่างเช่นมาดูรูปที่2เห็นไหมคะแล้วก็วาดลงไปแล้วก็เอาส่วนที่เราวาดลงไปเนี่ยตัดออกมานะคะเป็นส่วนนี้แล้วเอาส่วนที่เราตัดเนี่ยไปต่อกับด้านตรงกันข้ามที่เราตัดแหว่งเข้าไปมันก็จะได้เป็นรูปที่3ส่วนรูปที่4นะคะก็อีกด้านหนึ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ยังไม่ได้ตัดแล้วก็ทำแหว่งเหมือนกันนะคะก็คือตัด
วาดรูปแหวนเข้าไปแล้วก็เอาส่วนที่เราตัดแหวนเนี่ยไปเติมด้านฝั่งตรงข้ามแน่พอรูปสุดท้ายก็คือรูปที่เราทำนี่แหละค่ะพอเราได้รูปนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาแบบตรงเนี้ยไปวางทาบบนกระดาษ A4 แล้วก็เรียงต่อๆกันไปนะคะก็วาดรูปหน้าตาอย่างเงี้ยเขาวาดเป็นรูปคนนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทำเหมือนเดิมค่ะก็คือเราตัดแหวนตรงไหนแล้วก็ไปเติมฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาแบบที่เราทำเนี่ยนะคะไปวาดทาบอยู่บนกระดาษ A4 แล้วก็วาดเป็นรูปอย่างนี้เขาก็ทำเป็นรูปปากนกเป็นรูปหัวนกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งคุณครูสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะคะเป็นรูปต่างๆที่ในจินตนาการของครูนะคะอย่างที่ฉันได้ยกตัวอย่างไปเช่นตัวหมาตัวแมวสุนัขปลานกต่างๆนะคะก็เป็น installation ค่ะเราจะพัก15นาทีนะคะให้คุณครูทำ test selection ของคุณครูนะคะแล้วก็วาดรูปนะคะแล้วก็ส่งผลงานนะคะมาที่แชทนะคะแล้วเดี๋ยววิทยากรกับเพื่อนครูจะคอยชื่นชมผลงานของคุณครูค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมที่5เครื่องบินกระดาษพับหันษากิจกรรมนี้นะคะจุดเด่นก็คือจะฝึกเรื่องอัลกอริทึมแล้วก็ฝึกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะเรามาดูนะคะว่ารูปแบบกิจกรรมเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มจากการที่ให้คุณครูนะคะให้เด็กๆเนี่ยสังเกตว่าในชีวิตประจำวันเด็กๆเห็นอะไรเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าบ้างเด็กๆก็จะดูอ๋อมีเครื่องบินมีนกมีแมลงมีผีเสื้อแล้วก็มีอะไรต่างๆนานาที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะว่ามันเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้านะคะมันน่าสงสัยว่าทำไมมันถึงเคลื่อนที่ได้และทำไมมันไม่ตกลงมาเด็กๆก็จะได้รวบรวมความคิดคาดคะเนคำตอบนะคะขั้นตอนนี้คุณครูก็จะช่วยเด็กๆค่ะให้เด็กๆลองรวบรวมว่าจุดเด่นนะคะลักษณะรูปร่างเด่นๆของพวกจรวดเครื่องบินที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ให้เด็กๆลองคาดคะเนว่าถ้าเด็กๆจะต้องพับเครื่องบินหรือจรวดกระดาษลักษณะเด่นจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นลองเปรียบเทียบหัวเครื่องบินและจรวดนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าเครื่องบินจรวดและนกเนี่ยมีจุดร่วมนะคะก็คือจะมีหัวเรียวๆแหลมๆใช่ไหมคะและก็ยังมีจุดร่วมอีกอย่างนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจรวดหรือนกเนี่ยก็จะมีปีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นว่าหัวเรียวแหลมแล้วก็มีปีกทำให้เด็กๆก็ลองมาคิดดูนะคะว่าคาดคะเนแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าแล้วเครื่องบินกระดาษเราจะพับแบบไหนที่จะทำให้บินได้ไกลบินได้เร็วนะคะบินได้ไกลที่สุดจะต้องออกแบบอย่างไรเราจะมาที่วิธีการดำเนินกิจกรรมก่อนนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างแรกเลยค่ะกิจกรรมที่1เราก็จะให้เด็กๆลองพับกระดาษนะคะอาจจะเลือกแบบกระดาษแบบเครื่องบินแบบกระดาษแบบต่างๆแล้วให้เด็กๆลองฝึกพับนะคะแล้วก็ลองทดสอบดูนะคะดูว่าแบบการพับกระดาษเนี่ยมีรูปแบบของเครื่องบินกระดาษแบบไหนบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมากิจกรรมที่2กิจกรรมที่2เนี่ยเราก็จะพับเครื่องบินนะคะกระดาษ3แบบแล้วลองมาแข่งกันแล้วให้เด็กๆสังเกตว่าเครื่องบินแบบใดที่พุ่งได้ไกลที่สุดนะคะเด็กๆก็อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ลองพับหลายๆแบบนะคะแล้วก็สังเกตแล้วก็มีการจดบันทึกว่าเครื่องบินกระดาษลักษณะใดที่สามารถพุ่งได้ไกลที่สุดนะคะมีการบันทึกผลถ่ายรูปเครื่องบินกระดาษที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่องน่ารู้นะคะก็คือว่าในสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอย่างเช่นปลากระทงว่ายน้ำเร็วเนี่ยโอ้โหว่ายได้112กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีเหยี่ยวนะคะเหยี่ยวเพเรกรินเนี่ยนะคะบินได้389กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปลากระทงนะคะหรือว่าเหยี่ยวเนี่ยเวลามันบินเนี่ยมันจะมีลักษณะของการลู่ไปตามด้านหลังนะคะดังนั้นการพับเครื่องบินให้เป็นตัว V หัวเรียวนะคะ
เหมือนจรวดแล้วก็มีปีกลูบไปข้างหลังเนี่ยเวลาเราพุ่งเนี่ยมันจะมีแรงแหวกอากาศได้ดีกว่าเพราะว่าหลักการเนี้ยถ้าเราไปดูจากธรรมชาติอย่างสัตว์น้ำหรือว่าเป็นพวกนกปลาหรือเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีการผ่านของไหลนะคะหรือของเหลวพวกแก๊สเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ได้ไกลแม้ว่าจะมีแรงต้านหรือมีแรงพวกนี้ก็ตามนะคะเพราะว่ามันหัวมันลูบๆนะคะหัวเรียวแล้วก็มีปีกลูบไปด้านหลังนี่เราก็จะสังเกตธรรมชาติเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวจรวดของเราเรื่องน่ารู้อีกอย่างก็คือว่าปีกช่วยประคองนะคะทำให้บินในแนวราบได้นานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพัฒนาปีกดีๆก็จะช่วยประคองได้นานแล้วก็หัวจรวดนะคะหัวเครื่องบินที่มันพับเป็นรูปแหลมๆตัววีก็จะช่วยตัดลงได้การที่เครื่องบินนะคะกระดาษร่อนเนี่ยอยู่ในอากาศได้นานไม่ว่าจะพับรูปแบบไหนผู้ร่อนจะต้องสังเกตว่ามันเป็นยาวนานแค่ไหนเนี่ยรูปแบบของมันเป็นอย่างไรทีนี้มันมีทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือทฤษฎีจุดศูนย์ถ่วงหรือจุดรวมน้ำหนักถ้าเครื่องบินเนี่ยนะคะหาจุดศูนย์ถ่วงได้เหมาะสมหัวเครื่องบินมันจะไม่ปักพื้นนะคะหรือเราลอดแล้วเราสังเกตว่ามันถอยหลังไหมแสดงว่าจุดศูนย์ถ่วงมันค่อนไปทางด้านหลังมากเกินไปถ้ามันปักพื้นแสดงว่ามันอยู่ด้านหน้าเราก็ต้องปรับให้จุดศูนย์ถ่วงมันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าหัวหนักเกินไปหัวมันก็จะทิ่มลงมันก็จะไม่ได้บินนานหรือหางหนักนะคะหางมันก็จะลงก่อนวิธีการพุ่งของเครื่องบินก็มีความสำคัญนะคะท่าที่เราพุ่งเข้ามานะคะพุ่งล่อนเครื่องบินเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าแม้จะเป็นเครื่องบินกระดาษอันเดียวกันแต่ว่าถ้าผู้เล่นเนี่ยใช้วิธีการล่อนที่แตกต่างกันนะคะก็จะทำให้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของเครื่องบินกระดาษที่อยู่ในอากาศเนี่ยใช้เวลาสั้นนานต่างกันแล้วก็วัสดุก็มีผลต่อการร่อนของเครื่องบินกระดาษนะคะอย่าทำให้กระดาษมันพับหรือกระดาษมันย้วยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินกระดาษเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการพับนะคะซึ่งเป็นอัลกอริทึมในวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็เชื่อมโยงกับสเต็มศึกษาได้ด้วยค่ะค่ะก็ขอจบกิจกรรมของเครื่องบินกระดาษเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมที่6เรียนพิกเซลจากเมล็ดพันธุ์กิจกรรมนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยค่ะเรามาดูนะคะภาพต่างๆก่อนอื่นนะคะเรามาดูจอภาพที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจอมือถือจอทีวีหรือจอกล้องดิจิตอลก็ตามนะคะการแสดงผลรูปภาพที่อยู่บนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำให้แบ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงผลเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยทำการแบ่งภาพออกเป็นตารางที่ประกอบไปด้วยช่องเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆจำนวนมากมายนะคะซึ่งช่องนี้เราจะเรียกมันว่าพิกเซลหรือจุดภาพนะคะซึ่งมันก็จะปักจะอยู่ในจอคอมพิวเตอร์หรือจอทีวีนะคะหรือจอกล้องดิจิตอลทั่วไปเราจะมาทำเตรียมตัวนะคะสำหรับตารางกระดาษตารางเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะคะอย่างเช่นกระดาษตาราง3ขนาดแบบนี้เห็นไหมคะอันแรกก็จะเป็นตารางขนาดเล็กตารางขนาดกลางแล้วก็ตารางขนาดใหญ่ตารางนี้นะคะเราสามารถที่จะดังออกแบบว่าเราอยากจะออกแบบอะไรนะคะโดยใช้ตัวเลข1ตัวเลขเนี่ยแทนเมล็ดพืช1ชนิดนะคะแล้วก็ติดเมล็ดพืชธัญพืชเนี่ยตามตัวเลขลงในกระดาษนะคะก็จะดูจากรูปนี้เห็นไหมคะเขาก็จะทำเป็นรูปบ้านต้นไม้โดยใช้เมล็ดถั่วที่เป็นพันธุ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีสีที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วดำนะคะแล้วก็ถั่วสีขาวๆอันนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ทำได้หลายแบบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอชักชวนนะคะลองทำภาพต่างๆนานานะคะที่จะเป็นภาพของตัวพิกเซลที่ทำมาจากเมล็ดพันธุ์นะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเห็นว่าจาก3รูปนี้นะคะจาก3รูปนี้เนี่ยใช้อะไรคะต
ตารางที่แตกต่างกันนะคะแต่ตารางที่ให้ความละเอียดของภาพได้มากที่สุดก็คือตารางเล็กๆที่มีรูปพิกเซลเนี่ยเยอะมากกว่าเห็นไหมคะนี่ก็จะมีต้นไม้เยอะมากกว่านี่อันนี้นะคะนี่อันนี้ใช้เม็ดเมล็ดทานตะวันเมล็ดถั่วแดงนะคะอันนี้เมล็ดถั่วดำถั่วเหลืองถั่วขาวถั่วเขียวถั่วอาซูกิแล้วก็ถั่วเลนทิลนะคะนี่ใช้ถั่วที่แตกต่างกันซึ่งเราก็จะเห็นว่าทั้ง3ภาพนี้เป็นภาพต้นไม้แล้วก็บ้านแล้วก็รั้วบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ภาพที่มีความละเอียดนะคะคือตารางเล็กๆแล้วก็ใช้ถั่วเล็กๆที่อยู่ในตัวของตารางได้นะคะทีนี้ก็มีภาพที่เปรียบเทียบนะคะที่แตกต่างกันเห็นไหมคะรูปปลาพอเราใช้พิกเซลนะคะก็คือจำนวนถั่วเยอะเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดของภาพมากกว่าก็เป็นภาพรูปของตัวตุ๊กตานะคะต่างๆที่เราได้ออกแบบขึ้นซึ่งเราสามารถจะออกแบบได้หลากหลายนะคะก็ชักชวนคุณครูนะคะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้พิกเซลผ่านเมล็ดพันธุ์นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือทำตารางแล้วก็ใส่ตัวเมล็ดพันธุ์สีสันที่แตกต่างกันนะคะก็จะได้รูปที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะบ้านรูปรั้วนะคะสวยงามค่ะก็ขอจบนะคะวิชาของสเต็ปศึกษาและวิชาวิทยาการคำนวณที่เอามาเชื่อมโยงบูรณาการกันนะคะคุณครูก็ได้เห็นตัวอย่างของกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมนะคะก็คงจะฝากคุณครูนะคะเดี๋ยวลองทำกิจกรรมเรียนรู้พิกเซลผ่านเมล็ดพันธุ์นะคะลองถ่ายรูปนะคะเอาตอนนี้ถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็อาจจะประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของคุณครูนะคะแต่ว่าใช้กระดาษแล้วก็ลองติดกาวดูส่งภาพมาอวดวิทยากรกับเพื่อนครูนะคะค่ะก็ในโอกาสนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณครูมากนะคะที่สนใจแล้วฟังแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีคุณครูอีกครั้งนะคะก็จะเห็นว่ากิจกรรมวิทยาการคำนวณในวันนี้นะคะแล้วก็นำตัวอย่างมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะฝากคุณครูนะคะช่วยพิมพ์ลงไปในแชทก่อนที่จะจบนะคะว่าจากที่คุณครูได้เรียนรู้แล้วก็ดูตัวอย่างที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยคุณครูคิดว่าจะนำตัวอย่างไหนนะคะไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เราก็มีตัวอย่างมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นการอะไรคะการเล่นกิจกรรมเกม OX นะคะโดยที่เรามีการใช้น้ำกระหล่ำปีสีม่วงนะคะก็เรียนรู้ทั้งกฎเบสด้วยนะคะการเปลี่ยนสีเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับกฎเบสแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเกมผ่านเกม OX นะคะซึ่งก็จะเป็นการฝึกในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแพทเทิร์นนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของซอร์ติ้งนะคะโดยที่เราใช้หลอดดูดน้ำนะคะเรื่องซอร์ติ้งเนี่ยสามารถไปเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้มากมายนะคะอย่างเช่นระดับชั้นของเมฆจำนวนขาของสัตว์นะคะหรือว่าเรื่องของชั้นบรรยากาศต่างๆนานานะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้อะไรนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่อง abstraction นะคะการกำหนดสาระสำคัญที่เราใช้ตัวแก้วน้ำนะคะแล้วก็เราทำเป็นลำดับขั้นตอนว่าเราจะวาดเป็นรูปอะไรนะคะอย่างเช่นการเดินทางอะไรดีคะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารว่าจากปากไปที่ตัวหลอดอาหารไปที่ลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็สอนเด็กผ่าน abstraction ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำภาพ tessellation นะคะแล้วก็เรื่องของการพับกระดูกอะไรจรวดนะคะจรวดกระดาษนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับพิกเซลนะคะทำภาพพิกเซลผ่านเมล็ดพันธุ์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในระดับเด็กเล็กเช่นเราจะส่งของอย่างไรนะคะที่จะประหยัดเส้นทางได้มากที่สุดนะคะก็ยังมีตัวอย่างต่างๆอีกมากมายนะคะที่เราสามารถที่จะนำไปเป็นเกมอันปักนะคะเพื่อที่จะให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้นะคะ
การที่เด็กได้เล่นได้เรียนรู้เด็กก็จะประทับใจแล้วก็จะจดจำได้นานนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูนะคะก็ฝากนะคะคุณครูช่วยเลือกให้หน่อยนะคะว่าคุณครูคิดว่าชอบกิจกรรมไหนนะคะแล้วก็คิดว่าจะนำกิจกรรมไหนไปใช้ในชั้นเรียนนะคะก็ขอบคุณครูขอบคุณคุณครูทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้อยู่กันถึงตอนนี้ก็11 โมง 22 นาทีแล้วนะคะก่อนที่จะจบนะคะก็ขออวยพรคุณครูนะคะมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านขอให้คุณครูมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็รักคุณครูทุกคนนะคะค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพื่อนครูท่านอื่นนะคะในโอกาสนี้ดิฉันก็ขอลานะคะมีคำถามเห็นบางท่านบอกว่ามี P-test ไหมไม่มีนะคะมี Post-test นะคะให้คุณครูทำ Post-test แล้วก็คุณครูที่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ทำ Post-test ก็จะได้เกียรติบัตรไปค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะ